ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงานความดีของพระครูสมณะสิกขามาสและผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอเจริญธรรมพี่น้องที่อยู่ในภูผาฝาน้ำและที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับสู่ภูผาฝาน้ำวันนี้เป็นค่ายวันที่3เนาะวันนี้ก็เป็นการทบทวนนะเป็นการทบทวนยานเม็ดที่6นะครับเรื่องกฎจุดนมปราณโยคะกายบริหารก่อนอื่นเรื่องขอแนะนำตัวนะครับชื่อรวมเก็บกลมนะครับชื่อทางธรรมชื่อดีทุกแดนนะตอนนี้อยู่64ย่าง64ย่างเป็นจิตอาสามาก็10กว่าปีนะตั้งแต่ปี50นะตั้งแต่ปี50เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับทานมังสวิรัติมา30กว่าปีตั้งแต่ปี26นะไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับสรุปแล้วคือไม่ทานเนื้อสัตว์มาก่อนที่จะมาเจอแพทย์วิธีธรรมนะแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าพี่น้องที่ไม่เคยทานมังสวิรัติเนี่ยเชื่อได้เลยว่าไม่ทานเนื้อสัตว์นี่แหละแข็งแรงนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วจะไม่ออกแรงเหมือนคนทั่วไปนะตอนนี้อาชีพก็คือเป็นกสิกรทำสวนอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทำสวนนี่ไม่ได้จ้างนะทำเองจบการศึกษานิติศาสตร์รามคำแหงเป็นนักศึกษาจากรามคำแหงพอเรียนจบรามคำแหงเสร็จไปทำงานเดินเรือคลองแสนแสบอยู่5ปีนะถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็จะรู้นะครับนะทำงานเป็นผู้จัดการเดินเรือคลองแสนแสบอยู่5ปีสมัยที่พลตรีจำลองผู้ว่ากทม.นะพลตรีจำลองสมัยนู้นแต่ใจจริงๆเนี่ยใจรักการทำกสิกรรมนะครับอดีตเนี่ยบ้านเดิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็ทำกสิกรรมมาตลอดพ่อแม่เป็นชาวนาชาวไร่นะแต่เราเป็นคนเดียวที่มาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็จบนิติจบปริญญาตรีนะครับแต่ใจจริงๆเนี่ยชอบทำกสิกรรมไร้สารพิษนะครับก็ศึกษามาตลอดขณะที่ทำงานในกรุงเทพเนี่ยก็ยังหาหนังสือตำรามาอ่านตลอดเลยนะแล้วก็มาเจอหนังสือปฏิวัติยุคสมัยได้ฟังเส้นเดียวของฟูกุโอกะโอ้โหยิ่งอยากออกเลยอยากออกนะไม่อยากอยู่แล้วนะครับตำแหน่งต่างๆไม่อยากเอาแล้วนะก็พอปี38ก็ลาออกนะตอนไปทำงานได้ไปทั้งแม่บ้านกับพ่อบ้านกับผมนะทั้งคู่เลยไปทำแม่บ้านเป็นเฮเลนยิกเป็นเกี่ยวกับการเงินผมเป็นผู้จัดการคุมทั้งคนขับเรือทั้งกระเป๋าเรือนะแต่แล้วก็ใจคุยกับแม่บ้านว่าเราก็คงต้องไปทำกสิกรรมแล้วก็ให้แม่บ้านลาออกก่อนพอปี38ได้จังหวะก็ลาออกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทำกสิกรรมอยู่นะแล้วก็เป็นจิตอาสาก็ตั้งแต่มาปฏิบัติแนวนี้นะแล้วพอปี51 52ก็ตอนนั้นก็เริ่มปิดตอนนั้นจิตอาสายังไม่มีนะตอนนั้นก็เลยรวมจิตอาสากันว่าเราจะต้องรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เริ่มจัดตั้งกันเป็นจิตอาสาขึ้นมาแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่เป็นจิตอาสาขึ้นมานะครับใช่รุ่นก่อตั้งน้องยักษ์แนะนำตัวก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเวลามีน้อยนะครับประมาณนี้ครับครับกราบขออาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างสูงครับเจริญตามพี่น้องทุกท่านนะครับที่ทั้งที่บ้านทั้งที่นี่นะครับผมชื่อจริงชื่อมงคลวัฒน์รัตนชนชื่อเล่นชื่อยักษ์นะครับยักษ์มีเขี้ยวนี่แหละนะครับ
ปัจจุบันอายุ59ปีกับ7เดือนนะครับบ้านเดิมเป็นคนจังหวัดสงขลาปัจจุบันก็ยังอยู่สงขลานะครับเป็นจิตอาสาจรหมายถึงว่ายังอยู่ที่บ้านทำงานแล้วก็จัดเวลาส่วนหนึ่งก็มาเข้าค่ายมาปฏิบัติกับอาจารย์หมอเขียวนะครับเป็นคนเข้าค่ายครั้งแรกเมื่อปี52กรกฎาคมนะครับที่ค่ายผู้นำตอนนั้นยังไม่มีเครือข่ายนะครับผมเป็นรุ่นแรกที่เข้าไปเข้าค่ายแล้วก็แปลงจากผู้เข้าค่ายมาเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วผันจากหมอดูแลตัวเองมาเป็นคนจิตอาสานะครับก็ถือว่าเป็นจิตอาสารุ่นแรกต่อจากพี่รวมมารุ่นแรกพี่รวมนี่อาจจะมีสัก 2-3 ท่านรุ่นผมก็มาประมาณสัก10กว่าคนนะครับแล้วก็เป็นร่วมกันจิตอาสารุ่นนั้นก็ไปก่อตั้งส่วนบ่านาบุญ2นะครับเข้ามาด้วยเหตุว่าเป็นคนที่น้ำหนักเกินทั้งนิดนึงนะครับสูงประมาณ175น้ำหนักเกือบ80กิโลแล้วมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกนะครับปวดเอวปวดหลังยกของหนักแล้วจะปวดเอวปวดหลังคือยกของหนักมาตลอดอาชีพเดิมของพ่อแม่ก็ทำกสิกรรมแต่อาชีพที่ผมไปทำก็คือผมจบทางด้านเกษตรด้านสัตวศาสตร์มาก็อยู่บริษัท CP พักนึงแล้วก็ออกมาอยู่บริษัทประกันนะครับเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ AAA อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันนะแล้วก็มีความดันสูงนิดนึงนะครับก็ใช้หลักของพระวิธรรมเนี่ยดูแลตัวเองมาตลอดในการที่จะควบคุมทั้งน้ำหนักจาก80ก็ลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือ65ก็คือน้ำหนักตอนหนุ่มๆ25ปีเนี่ยน้ำหนักประมาณ65นะครับแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาอยู่ประมาณถ้าเกือบ70หรือบางทีก็70นี่แหละสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นแต่ถ้าวัดความดันเนี่ยผมยังมีค่าความดันที่สูงกว่าคนทั่วไปอยู่มันคืออย่างที่อาจารย์บอกเราหลายคนว่าค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องปรับให้สมดุลกับร่างกายอะแร่ธาตุก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่เป็นชี้วัดว่าเราแข็งแรงไหมก็คือสบายเบากายมีกำลังค่าเลือดค่าอะไรก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะสำคัญคือสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกเนี่ยเป็นค่าที่เป็นจริงค่าอื่นนั้นเป็นค่าที่เราไปเทียบกับคนโน้นคนนี้คนนั้นซึ่งไม่ใช่ของเราแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันสักคนหนึ่งก็นี่ฝากไว้ก่อนสำหรับคนที่กังวลนะครับจะได้ตัดความกังวลตัวนี้ไปผมสนใจเรื่องเม็ดที่6ศึกษามาทางด้านนี้เพราะว่าเนี่ยอย่างผมเป็นคนป่วยที่เกี่ยวกับหมอนรองกระดูกไงแล้วก็อยากจะใช้ตัวนี้ดูแลตัวเองพอมาอยู่เป็นจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมเนี่ยอาจารย์หมอเขียวมีนโยบายให้ไปเรียนนะครับผมก็ไปเรียนต่อโทเพื่อที่จะทำงานวิจัยเกี่ยวกับการกดจุลลมปราณนี่แหละว่าสามารถช่วยคนได้ยังไงแล้วก็มีรายละเอียดในการกดจุลลมปราณยังไงที่ได้ผลมากที่สุดก็ไปเรียนจบโทที่สุรินทร์นะครับก็เป็นหมู่ของจิตอาสาที่ยกทัพไปเรียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องยาเม็ดที่6เดี๋ยวพี่รวมเล่าครับคือยา9เม็ดของอาจารย์หมอเขียวเนี่ยมันมีแบ่งเป็นชั้นเนี่ยโดยการปฏิบัติให้ได้ผลสูงสุดเนี่ยก็เรียกว่ายาเม็ดเลิศยาเม็ดหลักแล้วก็ยาเม็ดเสริมใช่มั้ยพี่ยาเม็ดเลิศนี่คือยาเม็ดเลิศนี่เป็นเม็ดที่8ที่9นะเป็นเรื่องของการของธรรมะนะก็คือรักษาศีลนี่แหละครับนะครับปฏิบัติธรรมนี่แหละครับนะครับแล้วก็ยาเม็ดที่9ก็เป็นเรื่องการรูปเพียรรูปภักนะนี่คือเม็ดเลิศเม็ดเลิศนี่ก็อย่างที่เราคุยกันทำยังไงให้ใจเนี่ยมันคลายทุกข์ได้คือยาเม็ดเลิศซึ่งจะมีฤทธิ์ประมาณ 70% มีฤทธิ์ถึงขนาด 70% เลยนะครับป่วยหนักอยู่เนี่ยถ้าใจสู้ได้ใจไม่กลัวเนี่ยความป่วยจะลดลงทันทีเลยอย่างน้อย 50%ตรงนั้นสำคัญมากส่วนยาเม็ดหลักอะครับพี่ยาเม็ดเลือดเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมเนาะเป็นสิ่งที่มันไม่มีรูปร่างแต่มันมีความรู้สึกมันมีเวทนาที่เราสัมผัสได้ถึงอะไรสบายเบากายมีกำลังใช่ไหมครับส่วนยาเม็ดหลักเนี่ยเป็นเรื่องของเม็ดที่7กับเม็ดที่6เม็ดหลักเนี่ยเป็นเรื่องที่มันจะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอเมื่อเรากินข้าวเนี่ยต้องกินข้าวประจำใช่ไหมอาจจะกินมื้อเดียว2มื้อ3มื้อก็ตามเนี่ยแต่ว่าต้องกินข้าวครับเม็ดที่6ก็เหมือนกันจะต้องมีการออกกำลังกายทุกวันนะแล้วต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยความหมายที่พี่รวมพูดทั้งหมดก็คือว่าถ้าได้เม็ดเลิศกับเม็ดหลักมา2ชุดเนี่ยเราก็ชนะไปแล้ว 80% ใช่ 80% ส่วนเม็ดเสริมตั้งแต่เม็ดที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยเป็นตัวมาเสริมเพื่อให้ตั้งหลักได้ในบางครั้งที่เราป่วยหนักใช่เ
เอามาช่วยให้เอามาช่วยให้อาการไม่สบายมันหายเร็วขึ้นครับแค่นั้นเองนะทีนี้การออกกำลังกายของเราที่ต่างกับของคนอื่นยังไงพี่การออกกำลังกายเนี่ยตามที่อาจารย์หมอเขียวได้สอนพวกเราไว้เนี่ยการออกกำลังกายจะต้องเข้าลักษณะ3ลักษณะนะการออกกำลังกายที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องครบองค์ประกอบ3อย่างนะหนึ่งก็คือได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นนะสองได้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นสามได้การเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นครับนะซึ่งมันต่างจากต่างคนอื่นเขาแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแบบโลกุตระมันจะไม่มีความเพลิดเพลินแบบมีการแข่งขันจะต้องไม่มีการแข่งขันครับแต่ว่าเราต้องแข่งขันกับตัวเองครับก็จะไม่แข่งขันกับคนอื่นได้ลดกิเลสตัวขี้เกียจใช่ไหมพี่ใช่เป็นอบายมุขข้อที่6นะ ใครก็ตามที่ยังขี้เกียจเนี่ยแสดงว่ายังไม่พ้นอบายมุขอบายมุขแปลว่าประตูหรือหัวหน้าการสู่ความไม่ดีสู่ความไม่สบายแล้วก็รวมสุดท้ายก็คือทางไปสู่ความไปสู่นรกนรกก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจนั่นทีนี้หลายท่านออกกำลังกายแบบอื่นอย่างผมเองก็เมื่อก่อนก็เล่นกีฬาตีเทนนิสวิ่งเล่นฟุตบอลทุกอย่างเนี่ยถ้ามีการแข่งขันปั๊บสิ่งที่ตามมาตัวหนึ่งก็คือบาดเจ็บเพราะเราจะใช้แรงเกินนะครับวิ่งแม้แต่วิ่งเองก็ยังใช้แรงเกินนะครับเพราะว่าถ้ามีการแข่งขันเนี่ยใช้แรงเกินอาจารย์หมอเขียวเริ่มต้นจากเดินนะครับออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็การไหลเวียนของเลือดดีเนี่ยถ้าได้เดินใช้วิธีการเดินเร็วเมื่อก่อนเราเดินเร็วเป็นกิโลนะประมาณเดินไปเดินมาที่ดอนตาลเนี่ยเราเดินประมาณสัก30นาทีขึ้นอ่ะแล้วแต่คนเพราะว่าการเดินเนี่ยไม่มีความบาดเจ็บแต่ได้กำลังแรงได้แรงพอดีนะครับต่อมาเมื่อขึ้นมาบนดอยเนี่ยปรากฏว่าเราเดินนะแต่บางทีมันเดินขึ้นลงจะให้เดินเร็วก็ไม่สะดวกอาจารย์ก็เลยออกแบบมาอีกตัวนึงก็อย่างที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่ามาร์ชิ่งแล้วก็ในมาร์ชิ่งเนี่ยเติมหัวใจของแพทย์วิถีธรรมลงไปเนื้อเพลงเนี่ยก็คือทั้งหมดที่เราจะต้องเป็นและเราจะต้องทำจะบอกว่ามาร์ชิ่งเนี่ยมันแก้หลายติดด้วยนะเวลาเรากวาดแขนไปเนี่ยพยายามให้มันไปสุดๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นตัวเนี้ยให้มันคลายออกมาคลายสะบักสะบักเนี่ยมันคลายคนที่สะบักติดเนี่ยลองทำแล้วพยายามเหยียดให้สุดนะเวลาแกว่งแขนไปข้างหลังเนี่ยพยายามให้มันสุดให้มันมีความรู้สึกตึงๆตรงที่มันเจ็บๆมันจะหายนะแล้วผมก็ทำเป็นประจำนะทำครั้งนึงเนี่ยประมาณพันครั้งอ่ะครับพอพบร้อยหนึ่งก็หักนิ้วไว้นิ้วหนึ่งนะร้อยที่สองก็หักนิ้วที่สองจนครบพันนึงนะแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่พอเราหายแล้วเราไม่ต้องทำถึงเป็นพันหรอกครับนะเราทำกระตุ้นไว้สักครั้งหนึ่งก็ประมาณ 2-300 ครั้งก็พอแล้วอย่างท่าที่เราแกว่งแขนกับหลังเนี่ยก็จะช่วยสะบักให้ทำให้เนี่ยมันไม่ติดไงไหลไม่ติดมันแก้ปัญหาของต้นแขนได้ตลอดเลยคือเราเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังก็เป็นท่าที่เราประยุกต์แล้วมาปรับคือผมเองก็มาเรียนจัดกระดูกอาจารย์หมอเกี่ยวนะครับคือไคโรแพทิกเนี่ยเราการปรับกระดูกให้เข้าที่เนี่ยเรารู้ว่าไอ้ท่านี้มันจะปรับให้กระดูกหัวไหล่เนี่ยเข้าที่แล้วก็ไอ้ข้อต่อเนี่ยมันยืดหยุ่นใช่ถ้านี่ผมขออนุญาตยืนนะรู้สึกมันมีพลังเดี๋ยวยืนไปถ้าเราทำทุกวันนะไม่ต้องเอามากเอาสักครึ่งเดือน15วันเนี่ยจะเห็นความแตกต่างจากเดิมที่ไม่กระปี้กระเปร่าขี้เกียจอืดอาดคือคนส่วนใหญ่ไม่อยากขี้เกียจหรอกแต่ที่มันขี้เกียจเพราะมันไม่มีแรงมันไม่มีแรงสังเกตดูถ้าเราไม่สบายมันก็ขี้เกียจอัตโนมัติมันไม่อยากทำอะไรมันเมื่อยอ่ะใช่มันไม่มีแรงอ่ะมันอยากจะพักอ่ะแต่ลองมาร์ชชิ่งเช้าเย็นทุกวันนะไม่ต้องไปวิ่ง10กิโล20กิโลหรอกรับรองเดินตัวปลิวนะขอให้ตัดไอ้ความขี้เกียจได้แล้วเห็นประโยชน์ของการมาร์ชชิ่งเนี่ยรอบนึงมัน8นาทีครับรอบนึง8นาทีนะครับถ้าอยากเพิ่มพลังก็เอาทำ2รอบเลยก็ได้ประมาณ16นาทีเท่ากับวิ่ง5กิโลแล้วแล้วก็ได้จัดกระดูกไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าร้องเพลงด้วยฝึกปอดด้วยได้ทั้งผมร้องเพลงตลอดเพราะว่าเพลงนี้คือหัวใจของแพทย์วิถีธรรมกว่าจะคิดออกมาได้เนี่ยจิตอาสาร่วมกันคิดและอาจารย์ช่วยตรวจทานอีกทีนึงเพลงนี้ก็คือหัวใจของแพทย์วิถีธรรมนะครับตั้งแต่แหล่งเกิดกล่าวถึงอาจารย์อาจารย์ปฏิบัติธรรมแล้ว
เอาจากพระไตรปิฎกมาคิดค้นให้กับเราประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันกับศาสตร์ทุกสาขาทุกแบบแล้วมาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ของในหลวงอีกกับองค์ความรู้ของ8อที่พ่อครูนำมาแล้วนะครับประยุกต์ใช้มันด้วยความละเอียดอ่อนเนี่ยลงมาเป็นเพลงนี้คิดดูมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะตอนนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยออกแบบให้พวกเราออกกำลังกายโดยที่ใช้แรงเนี่ยคือมาทำกสิกรรมนะตอนนี้ครับแรงหลักมาพัฒนาตรงนู้นตรงนี้เนี่ยแล้วตอนเช้าก็พาพี่น้องโยคะเป็นการจัดกระดูกเป็นการทำให้กล้ามเนื้อเข้าที่เข้าทางนะมันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์หมดเลยนะครับพี่ไปทำงานกสิกรรมก็ได้อาหารได้ออกกำลังกายได้ประโยชน์ไหมแล้วก็ได้คบคุณกับพี่น้องที่ไปทำงานร่วมกันนะจะได้เจอผัสสะนะการปฏิบัติธรรมต้องมีผัสสะครับถือสากันไหมชังกันไหมชอบกันไหมอะไรเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวงั้นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็คือการทำงานร่วมกันนะแล้วก็มีอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันเนี่ยให้อภัยกันได้ไหมนี่คือการเป็นการฝึกนี่คือเป็นนามธรรมที่พวกเราทำพร้อมกับรูปธรรมก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยเป็นอาหารกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยมาเพื่อจะให้เป็นหนึ่งพวกเราทำกินเองสองเป็นแรงเหนี่ยวนำสามไปบอกคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันง่ายที่จะต้องทำได้ต่อไปคือพูดง่ายอาจารย์ทำเป็นโมเดลให้พวกทำแต่แล้วไปบอกคนอื่นได้เพราะเราทำเองแล้วแล้วก็อาจารย์ให้คาถาประจำใจให้เลยนะครับว่าทุกคนมันมีข้อพร่องทุกคนเนี่ยมีข้อพร่องเพราะงั้นเราจะต้องเมตตาในข้อพร่องเขาแล้วก็ทุกคนก็มีข้อดีก็เราก็ต้องศรัทธาในส่วนดีเขาเคารพศรัทธาในส่วนดีแล้วก็เมตตาในส่วนด้อยก็คือไม่จริงชังรังเกียจในส่วนด้อยเขามีอะไรช่วยได้ช่วยเขาอย่าไปซ้ำเติมสมมติผมเข้าไปห้องน้ำผมถ่ายแล้วผมขี้ลืมผมลืมลาดช่วงอย่างเงี้ยพี่รวมมาถึงเอ้ายักษ์มันลืมลาดช่วงซัดผมเซตตัวนอนกับพี่รวมว่าเออยักษ์นายลืมลาดช่วงแต่ว่าพี่รวมรวดลาดให้แล้วนะแล้วพี่รวมก็ใช้งานต่อคิดดูระหว่างข้อ1โดนด่ากับข้อ2มาบอกเฉยๆแค่เนี้ยผมจะสำนึกผิดแบบไหนมากกว่าใช่ไหมครับแบบ2ผมขอบคุณพี่รวมขอบคุณทีหลังผมจะพยายามไม่ลืมไม่ให้พี่รวมเดือดร้อนไปลาดขี้ผมนะ ใช่ไหมแต่ถ้าโดนด่าเผลอๆแล้วเขาก็ทำผิดตั้งเยอะทำไมมาด่าเราเรื่องนี้มันจะตีกลับไปเลยนะ มันจะเป็นชาวสวนโดยอัตโนมัติเพราะงั้นผมใช้อยู่ประจำศรัทธาในส่วนดีเมตตาในส่วนด้อยเนี่ยผมใช้ประจำอยู่กับทุกคนเนี่ยผมใช้ส่วนนี้เป็นหลักทำให้ผมไม่ทุกข์ใจอ่ะมีอะไรก็แก้ไขกันช่วยกันเป็นพี่น้องกันนะครับอ้าวเข้าสู่เนื้อหาหน่อยวันนี้จะสอนจะทบทวนอะไรกับพี่น้องนะก็จุดลบปลายแขนก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าอีกนิดนึงนิดเดียวอาจารย์ออกแบบไว้3อย่างนะครับเมื่อกี้ฝึกเรื่องออกกำลังกายมาชิ่งไปแล้วเดินเร็วไปแล้วอีกตัวนั้นก็คือฝึกหายใจฝึกหายใจก็อย่างที่อาจารย์ฝึกตอนเช้าๆแหละเมื่อเช้านี้มีนี่ฝึกลมหายใจใช่ไหมเมื่อเช้าใครได้ฝึกลมหายใจบ้างมีไหมมีไหมจำได้ไหม okay. จำได้ไหมจำได้ใช่ไหมจำได้ผ่านไม่ต้องทบทวนไม่ผมแค่เน้นว่าฝึกหายใจก็สำคัญเพราะว่ามันช่วยปรับสมดุลให้แล้วก็ไม่ยากทำตามอาจารย์ทำนั่นแหละแค่ใช้อิทธิบาทในการทำเห็นค่าในการทำแค่นั้นเองอาจารย์ก็อธิบายไปหมดแล้วในนั้นเนี่ยทีนี้มาเรื่องกดหยุดหยุดลมปราณเนี่ยมันเป็นเรื่องของยากเพราะอาจารย์ประยุกต์มาจากแพทย์จีนบวกกับแพทย์อินเดียจะยากเชื่อไหมสมัยที่เรามีการรวมตัวจิตอาสาใหม่ๆนี่นะใครจะมาเป็นจิตอาสาเนี่ยจะต้องสอบวิชานี่นะใช่รุ่นผมก็ยังสอบครับในวิชาเนี่ยวิชาที่กดจุดลมปราณแขนเนี่ยถ้าจุดกดจุดลมปราณไม่เป็นนะอย่าเพิ่งมาเป็นจิตอาสายังไม่ให้เป็นจิตอาสาต้องไปเรียนมาใหม่ถ้าเรียนที่ไหนก็เรียนกับพวกเราดิเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยต้องมาเรียนกับพี่รวมก็คือต้องเรียนกับสิทธิ์พี่นี่แหละเพราะสิทธิ์พี่เป็นแล้วนี่ก็ถือว่าตอนนี้เราสำนักเดียวกันแล้วก็ผมก็เป็นสิทธิ์พี่มาสอนน้องๆของพี่รวมมาช่วยก็นี่สิทธิ์พี่คนโตอันนี้สิทธิ์พี่คนรองจุดสิทธิ์พี่คนโตก็มาให้กำลังใจสิทธิ์น้องทำต่อไปไม่เผื่อว่าผิดพลาดก็แนะนำกันได้ครับใช่มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นพลังอยากให้ความสำคัญก็คือว่า1ช่วยตัวเองได้ถ้าเรากดจุดลมปราณได้นะมันจะช่วยตัวเองได้สองถ้าเราทำชำนาญเนี่ยเราช่วยคนอื่นได้เวลาเขาเจ็บป่วยเนี่ยเราสามารถทำให้เขาฟื้นได้ทันทีคือร่างกายเนี่ยมันมีพลังอยู่ถ้าเกิดว่าพลังไม่เคลื่อนเนี่ยมันล็อกไปหมดเลยนะครับใช่แต่ถ้าเราสามารถทำให้ลมปราณเคลื่อนได้เนี่ยหัวใจทำงานได้ปอดทำงานได้ตับทำงานได้ไตทำงานได้ถุงน้ำดีทำงานได้อวัยวะภายในทำงานได้ร่างกายก็ฟื้นเร็ว
นะครับเคยเห็นหนังจีนไหมที่มันเส้นลมปราณมันล็อกผมเนี่ยมืออ่านและชอบที่สุดเลยที่จุดจึ๊กจึ๊กจึ๊กนอนถ้าใครทำแม่นๆดีๆนะโอ้โหจึ๊บ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 นี่หายเลยนะครับแค่เอามือนี่แหละมือเปล่าๆนี่แหละนะทำให้แม่นๆแล้วทำให้ถูกจุดนะโอ้โหจี้จุดได้เลยผมอยากจะบอกความลับอย่างนึงนะผมมาเข้าค่ายครั้งแรกตอนนั้นเป็นพวกเราเตรียมจิตอาสาคือเข้าค่ายเสร็จแล้วแล้วก็เชิญอาจารย์ไปจัดค่ายที่สงขลาเนี่ยคนแรกที่ผมเห็นก็คือพี่รวมตอนนั้นมีคนเข้าค่ายเป็นลมไอ้ผมมันฝึกโยคะจุดกดจุดลมปราณผมชำนาญนะใช่แต่เป็นลมกูจะช่วยมึงยังไงมาถึงพี่รวมมาถึงจัดกระดูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดลมปราณปุ๊บปุ๊บเอามันลุกขึ้นมานั่งเฉยเลยว้าววิชานี่น่าสนใจคิดในใจเลยว่าโอ้ต้องไปเรียนแล้วตามจีบตลอดเลยจะเรียนวิชานี้ตอนที่เจอต้องไปเรียนแล้วถามพี่รวมว่าพี่ไปฝึกมายังไงอาจารย์สอนตอนเมื่อก่อนอาจารย์จะมีค่ายแฟนพันธุ์แท้เนี่ยถ้าผ่าน3ค่ายแล้วกดจุดลมปราณโยคะชำนาญแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนวิชานี้ให้กับจิตอาสานะครับแต่ว่าวิชานี้เฉพาะจิตอาสานะถ้าใครไม่ผ่านขึ้นมาเป็นจิตอาสาจะไม่สอนเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมเดี๋ยวจะไปหากินหนึ่งเอาไปหากินแล้วทีหลังจะเจ็บป่วยเพราะว่าการที่เราไปทำให้คนอื่นเนี่ยพิษมันจะวิ่งเข้าหาเราพิษจะวิ่งเข้าหาเราแล้วถ้าเราจิตไม่แน่งพอล้างกิเลสไม่เป็นเนี่ยจะเดี๋ยวก็จะป่วยแต่ถ้าเราสามารถคลายความกังวลล้างจิตได้ เราไม่ได้ทำเพื่อที่จะเอาเงินเอาอะไรเนี่ยทำฟรีเนี่ยอันเนี้ยเราจะแข็งแรงขึ้นพูดถึงยา9เม็ดนี่นะมันเป็นอะไรที่มันจะต้องมันมีพิษเข้าตัวเองตลอดนะถ้างั้นเราต้องรู้วิธีถอดรหัสเอาพิษออกจากตัวเองให้ได้ถึงจะเรียนวิชานี้ได้ก็วิชาถอดรหัสก็คือเม็ดที่1 2 3 4 5นั่นคือวิชาเอาพิษออกจากตัวครับแล้วก็1 2 3 4 5นะครับตัวช่วยนะครับมันก็ทั้งหมด9เม็ดนั่นแหละครับแล้วก็ใจที่ใจด้วยที่บริสุทธิ์นะครับใจที่ไม่กลัวไม่กังวลนะไม่กลัวไม่กังวลเล็งผลอ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มอะไรครับน้องเป็นคนสาธิตเดี๋ยวพี่เป็นคนจับไมค์โอเคผมขออนุญาตวางไมค์นะครับโอเคเราจะสอนวิชาพี่น้องก็กดตามไปได้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูพี่น้องว่าพี่น้องกดถูกไหมอย่างไรเราพยายามจะให้พี่น้องทำเป็นและทำแม่นนะมันจะได้เวลาไปใช้เนี่ยมันจะได้ผลเร็วนะเสร็จแล้วถ้าเราไปช่วยคนอื่นเนี่ยทำใจเป็นสปาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อพอไม่เชื่อปั๊บเนี่ยคนไม่เชื่อมันก็จะไม่ขลังไม่มีศรัทธาใช่ไม่มีศรัทธาก็จะไม่ขลังนะครับอธิบายเรื่องเส้นลมปราณก่อนเส้นลมปราณเนี่ยเป็นศาสตร์ของจีนมาเป็นพันปีแล้วแหละใกล้ใกล้กับกัวซานะครับคู่กันเส้นลมปราณเนี่ยลมปราณของคนเนี่ยมันจะเป็นพลังงานนะวิ่งไปที่ขอบไปทางขอบเส้นเอ็นขอบกระดูกร่องของกล้ามเนื้อเราจำตรงนี้ให้ใกล้ได้ก่อนนะเวลาเรากดเราต้องนึกว่าไปตามขอบเส้นเอ็นหรือไม่ก็ขอบกระดูกหรือไม่ก็ร่องกล้ามเนื้อแล้วที่เหลือก็เล็กๆก็ไปขอบเส้นประสาทเส้นเลือดที่จริงมันก็ไปทั่วร่างนั่นแหละแต่ตัวหลักๆเนี่ยไปขอบกระดูกขอบเส้นเอ็นร่องของกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทลมปราณที่แขนเนี่ยมีทั้งหมด6เส้นแขน6เส้นนะครับที่แขนนี่6เส้นที่ขาก็6เส้นก็คืออวัยวะสำคัญที่ทำงานไม่เคยหยุดเริ่มตั้งแต่เยื่อหุ้มหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจนะครับหัวใจไม่เคยพักมีแต่ผ่อนเพราะคนที่ไม่นอนเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายหัวใจมากที่สุดก็คือเขาผ่อนตอนที่เรานอนแต่เขาไม่เคยได้พักนะใครหัวใจพักมั่งขอพักร้อน5นาที หัวใจพักร้อนเมื่อไหร่ตายห้ามพักร้อนหัวใจต้องทำงานตลอดเพราะงั้นเขาจะมีเยื่อหุ้มหัวใจหุ้มไว้เป็นเกราะแล้วก็มีหัวใจอีกทีนึงที่จะทำงานอยู่ตลอดนะครับอันที่เส้นที่3ก็คือปอดผมไล่ทีละเส้นให้พี่รวมเป็นคนอธิบายดีกว่าเส้นหัวใจนะครับนี่ปอดเราหาจุดเริ่มต้นก่อนนะครับขึ้น3ครับขึ้น3แล้วก็ใหญ่อธิบายนะครับเส้นแรกที่เราจะต้องให้พี่น้องได้เรียนรู้ก็คือเส้นเยื่อหัวใจนะครับเส้นเยื่อหัวใจเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับนะครับนะลากลงมาลากลงมานะครับวัดจากตรงนี้ประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้วของใครก็กดลงไป
ตรงกลางแขนเนี่ยมันจะมีเส้นเส้นประสาทเส้นเอ็นอยู่นะครับเราก็กดข้างๆที่เยื้องมาทางนิ้วก้อยนี่แหละถัดจากเส้นเอ็นตัวนี้มานะครับก็คือเส้นล่างครับนะครับทีนี้การกดเนี่ยเอานิ้วโป้งให้ตั้งฉากมันจะมีพลังใช้นิ้วแบบนี้งอนิ้วเข้ามานะครับตั้งฉากแต่ถ้าคนมีเล็บยาวก็ลำบากหน่อยเนาะกดท่าให้ถูกก่อนนะครับนะครับเสร็จแล้วเวลากดเนี่ยกดนิ้วต่อนิ้วนะครับไม่ใช่กดแบบนั่นลากไปเลยลากแล้วกดลงไปจุดปรับกลายเป็นเส้นนะครับครับปล่อยแล้วก็ลากไปปล่อยแล้วก็ลากไปลากไปเรื่อยๆเลยกดลงไป3กดนิ้วต่อนิ้วกดลงไปสัก3วินาทีก็คือกด1 2 3แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ขยับไป1 2 3แล้วยกขึ้นนะครับขยับไป1 2 3ยกขึ้นขยับไป1 2 3ยกขึ้นขยับไป1 2 3ยกขึ้นขยับมาเรื่อยๆนะครับมาตามขอบเส้นเอ็นนี่แหละ1 2 3ยกขึ้น1 2 3ถ้าคนมีเล็บเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเส้นเลยนะครับรอยเล็บเนี่ยเป็นเส้นมาเลย1 2 3ขยับมาเรื่อยๆ1 2 3 1 2 3 1 2 3อันนี้เวลาเรากดจริงไม่ต้องนับนะครับดังๆนะครับนับในใจนะ1 2 3เนี่ยนับในใจมาเรื่อยๆจนมาถึงข้อศอกเราก็งอข้อศอกนิดนึงพอเรางอปั๊บเจอเส้นเอ็นเนี่ยให้ตั้งฉากแบบนี้นะพอให้ตั้งฉากแล้วเจอเส้นเอ็นไหมกล้ามเนื้อมัดหน้าเนี่ยอันนี้ผมทำช้าๆให้สโลโมชั่นช้าๆอาจารย์ไม่มีเวลาช้านะงอก็เจอไหมเจอเส้นเอ็นไหมเจอเราเอาอันนี้โป้งดันเข้าไปเลยเนี่ยเราก็ไต่ขอบเส้นเอ็นเนี่ยขึ้นมานะครับเราก็พอเจอแล้วเราก็ผ่อนคลายให้มันกดได้ง่ายกดไล่ขึ้นมาเลยครับเนี่ยนิ้วโป้งกดเอานิ้วสี่นิ้วเนี่ยค้ำไว้อีกข้างหนึ่งกดไล่ขึ้นมาครับพ่อเป็ดขึ้นมาข้างบนแล้วครับพ่อเป็ดนี่ดูผมนี่ตั้งฉากแบบนี้ปิ๊กตั้งฉากแบบนี้อ๋อผมลืมบอกไปทุกครั้งที่เราทำข้างซ้ายก่อนนะครับหัวใจเราอยู่ข้างซ้ายหัวใจจะร้อนกว่าเพราะเราจะทำข้างซ้ายก่อนสังเกตดูอาจารย์เริ่มต้นที่ข้างซ้ายหมดเพราะว่าเรามีหัวใจอยู่ข้างซ้ายแล้วข้างซ้ายจะร้อนกว่าเอานะครับขึ้นมาเรื่อยๆเป็ดมาข้างหน้าเลยครับเอาแขนตั้งเอาผมเริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันเมื่อกี้ใครมาไม่ทันนะครับเส้นที่หนึ่งเนี่ยยื่นหัวใจลากจากระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกลางเนี่ยลากตรงมาเลยประตูอยู่ที่นี่ลากตรงลงมาปั๊บเนี่ยจนถึงเส้นเอ็นข้อมือเนี่ยเส้นล่างเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่าสลักก็แล้วกันจุดมันที่เราจะกดเพื่อมันพุ่งออกไปที่ประตูข้างหน้าเนี่ยค่ะเห็นไหมอ๋อโอเคเนี่ยครับขอบคุณครับช่วยบอกนะถ้าไม่เห็นก็กดลงไป1 2 3แล้วก็คลาย1 2 3แล้วคลายจุดนี้เป็นจุดถ้าเราไม่มีเวลานะกดจุดนี้อย่างเดียวก็ยังได้เลยตรงนี้เป็นจุดเยื่อหุ้มหัวใจนะครับกด1 2 3แล้วก็ปล่อย1 2 3แล้วก็ปล่อยสัก3ครั้งเสร็จแล้วก็ขยับไล่ขึ้นมา1 2 3 1 2 3ไล่ขึ้นมาตามขอบเส้นเอ็นนี่แหละครับมาดูผมแล้วก็ทำตามไปด้วยถ้าใครไม่ทันก็ยกมือนะเดี๋ยวจะมีพี่ๆไปบอกกดไล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ1 2 3แล้วก็ปล่อย1 2 3แล้วก็ปล่อยจนมาถึงข้อศอกพอถึงข้อศอกก็เนี่ยเรางอศอกขึ้นมานิดนึงมันจะมีเส้นเอ็นเส้นเอ็นที่เป็นกล้ามเนื้อมัดหน้าเนี่ยแล้วก็เอานิ้วโป้งยัดเข้าไปเลยแล้วกดไล่ขึ้นมาครับพลิกมือครับพลิกมือให้นิ้วก้อยชี้ขึ้นมาหมุนมืออ่าอย่างนั้นแหละพลิกมือขึ้นมานะครับจะไม่ได้มีแรงกดถูกแล้วก็กดไล่ขึ้นมาเลยตามขอบกล้ามเนื้อมัดหน้านี่แหละตามกล้ามเนื้อมัดหน้าร่องเส้นเอ็นนั่นแหละกดไล่ขึ้นมาเลยไล่ขึ้นมาจนถึงหัวไหล่เลยนะครับอันเนี้ยเป็นเส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยจะวิ่งหาปอดแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจร่างกายขับพิษได้5ทาง4ทาง4ทางหลักก็คือปอดเนี่ยเรากำลังขับพิษทางปอดค่อยลดมือลงทํา3ครั้งนะครับต่อไปก็เป็นเส้นที่2ก็เยื่อหุ้มหัวใจแล้วก็มาหัวใจนะครับหัวใจอยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยลากตรงลงมาครับ
ลงมาถึงข้อมือมันจะต่ำกว่าจุดเมื่อกี้ลงมา1ข้อเซตเอ็นอ่ะเราลองกระดิกนิ้วนางดูก็ได้เนี่ยเรากระดิกนิ้วนางปั๊บเราอยู่ในช่องเนี่ยระหว่างเส้นเอ็นของนิ้วนางกับนิ้วก้อยครับเจอไหมต่ำกว่าเมื่อกี้ลงมานิดเดียวอ่ะหนึ่งเส้นเอ็นหนึ่งเส้นเอ็นจากจุดแดงมาจากจุดยิ้มหัวใจประมาณหนึ่งเส้นเอ็นครับมันอยู่ในช่องระหว่างเส้นเอ็นครับระหว่างเส้นเอ็นของนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยนี่ครับกดลงไปสักสามครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตรงนี้เป็นจุดของหัวใจนะถ้าหายใจไม่ออกจิ๊กจ้อยจิ๊กนึกอึดอัดไม่ไหวเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็ช่วยก่อนช่วยหัวใจก่อนแล้วค่อยกดไล่เส้นเสร็จแล้วเราก็ไล่ขึ้นมานะครับตามร่องของเส้นเอ็นเนี่ยขอบเส้นเอ็นเนี่ยไล่ขึ้นมาตรงๆถ้าดูแล้วมันเหมือนกับขนานกับเส้นเมื่อกี้นะครับห่างกันประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือไล่ขึ้นมาเรื่อยตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงกระดูกที่ข้อศอกเนี่ยถ้าคนที่นอนไม่พอหัวใจพักผ่อนไม่พอตรงนี้เจ็บแป๊บเลยปวดแล้วเจ็บแป๊บเข้าหัวใจเลยอย่า กลัวนะครับแค่มันมาอั้นอยู่แล้วก็ทีหลังเราอาจจะมากลัวซาออกก็ได้นะครับหรือว่ากดคลายๆก็ได้เสร็จแล้วมาถึงก็เลี้ยวลงนะครับมาถึงก็ตรงนี้ก็เลี้ยวลงมาอยู่ข้างล่างไปมัดกล้ามเนื้อที่ผู้หญิงไม่ชอบให้ร้องเร่งร้องเร่งเนี่ย เรากดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะตึงขึ้นนะครับเนี่ยกดขอบกระดูกที่มันเป็นรอยระหว่างมัดกล้ามเนื้อกับกระดูกกดไล่ขึ้นมาเลยจนถึงกลางรักแร้ครับกดไล่ขึ้นมาเลยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆพื้นที่ต่อพื้นที่นี่แหละจนถึงกลางรักแร้โอเคถึงกลางรักแร้แล้วบางทีมันติดที่กลางรักแร้ก็เราก็เขี่ยเบาๆให้มันคลายนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้า1 2 3อีกทีนึง1 2 3อีกทีนึง1 2 3สองเส้นแล้วนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาเยื่อหุ้มหัวใจกับหัวใจนะต่อไปเป็นปอดวัดจากระหว่างนิ้วก็นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนี่ครับลากตรงมาเลยก็ตรงมาที่เส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นขึ้นบนเนี่ยเส้นเอ็นขึ้นบนนะครับลากระหว่างหน้านิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยมาเนี่ยเส้นเอ็นขึ้นบนพอเจอแล้วเราก็งอเพื่อกดง่ายครับงอเก็บมาตั้งฉากเนี่ยถ้าเราดูอาจารย์เช้าๆอาจารย์ทำอย่างเงี้ยงอแขนแล้วเราก็เอานิ้วโป้งอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกให้มือกดอยู่นอกใช่เราจะมีแรงกดผมอยากให้ทำท่าแบบที่อาจารย์สอนอ่ะอย่างนั้นแหละมีแรงกดแล้วก็กดไล่ขึ้นมาเลยครับพื้นที่ต่อพื้นที่เนี่ยไล่ขึ้นมาตามเนี่ยขอบเส้นเอ็นเนี่ยใช้ความรู้สึกนะครับเพราะว่าตัวเรารู้สึกได้ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงข้อศอกจะมีข้อพับถ้าเราพับดูมจะเป็นเหมือนกับเป็นร่องอยู่พอดีเลยร่องเส้นเอ็นนะครับก็เส้นเอ็นเส้นเดิมนะแต่ว่าทีนี้เป็นขอบนอกเป็นขอบของมัดกล้ามเนื้อเมื่อกี้เป็นขอบนอกเราก็ไต่ตรงขึ้นมาเลยครับเจอแล้วก็ไต่ตรงนี้เป็นจุดปอดเหมือนกันนะจุดปอดถ้าคนจีนเขาใช้วิธีฝังเข็มก็ฝังเข็มเราสามารถกดย้ำได้ถ้าเกิดว่าเราหายใจไม่ค่อยสะดวกเนี่ยกดตรงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็กดอยู่1 2 3แล้วก็คลายก็เลื่อนขยับมา1 2 3แล้วก็คลายขยับมาเรื่อยๆ1 2 3แล้วก็คลายตรงนี้ก็เข้าร่องมัดกล้ามเนื้อมันเป็นมัดกล้ามเนื้ออยู่เข้าที่ร่องมัดกล้ามเนื้อแล้วครับลงขึ้นมาจนถึงรอยต่อระหว่างกระดูกไหล่กับกระดูกไหล่กับกระดูกต้นแขนแล้วก็เขี่ยที่รอยต่อกระดูกเนี่ยเพราะว่าลมปราณมักจะอั้นอยู่แล้วโค้งมาตามกระดูกนะครับลงมาที่ร่องกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยแล้วก็เขี่ยทั่วๆนะครับตรงนี้เกิดทั่วๆเลยโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับจะช่วยให้ปลอดภัยจากพวกเนื้องอกพวกซีดพวกอะไรเนี่ยพอเลือดลมมันมาไหลเรียนได้ดีปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมาตกค้างที่เต้านมนะครับเขี่ยทั่วๆกดลงไปให้ถึงกล้ามเนื้อแล้วเราก็เขี่ยเบาๆให้รู้สึกได้แรงอ่ะบ้านผมก็เรียกได้แรงอย่าให้เจ็บเกินอย่าให้เบาเกินทั่วๆแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้า3ครั้งนะครับค้างไว้1 2 3อีกครั้งนึงให้เต็มปอดเลยค้างไว้1 2 3อีกครั้งนึงค้างไว้1 2 3ค่อยลดมือลงนะครับเมื่อกี้ขึ้นไป3เส้นนะยิ้วหัวใจแล้วก็ปอดต่อไปลงนะครับ
ตั้งแต่ตะเข็บเสื้อเนี่ยเราลากลงอีก3เส้นขึ้น3เส้นลง3เส้นนะครับคือสังเกตง่ายๆคือมันอยู่ใต้ไหล่เนี่ยเราเลือกรูปตะเข็บเสื้อมาปั๊บก็จะเจอเลยใต้ไหล่เริ่มกดจากใต้ไหล่นี่แหละนะครับใช้4นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้นะครับกดลงไปตรงนี้เป็นจุดของลำไส้ใหญ่นะครับเป็นเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่แต่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยถ้าเราท้องผูกท้องอะไรกดตรงนี้ก็ได้นะครับช่วยระบายพิษได้ดีนั่งช่วงเนี่ยกดเลยแล้วก็กดตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยเหมือนกับว่ามันผ่าแขนเป็น2ซี่อ่ะกดตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆนะครับใช้4นิ้วกดจะได้เร็วตรงมาเรื่อยๆจนมาถึงข้อศอกพอถึงข้อศอกตรงนี้บางทีคนติดนะจะเจ็บแป๊บๆเนี่ยเราก็เขี่ยดูแล้วก็งอข้อศอกมาหองเนี่ยให้ตั้งฉากปั๊บเราจะเจอบุ๋มเลยเจอไหมครับเจอบุ๋มไหมต้องเจอบุ๋มนะนั่นคือผมกำลังวางมาร์กว่ากิโลที่1เนี่ยอันนี้กิโลที่2หรือมาร์ก1มาร์ก2เนี่ยเจอบุ๋มเสร็จแล้วก็กดไต่ไปตามร่องของกล้ามเนื้อมัดนี้แหละมัดบนของแขนเนี่ยครับไต่ไปตามกล้ามเนื้อมันเนี่ยกดมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆมันเป็นร่องอยู่แล้วพอสุดกล้ามเนื้อก็จะเป็นเหมือนกับขอบกระดูกอะขอบกระดูกด้านในนะครับกระดูกแขนมันมี2ชิ้นอันนี้ชิ้นบนที่อยู่ด้านในกดตรงมาเรื่อยๆจนมาถึงข้อมือที่ข้อมือเนี่ยมีกระดูกอยู่หลายชิ้นเลยนะแล้วก็เขี่ยให้ทั่วเลยเขี่ยให้ทั่วเลยกระดูกหลายชิ้นเนี่ยมันจะมีลมปลายมาติดขัดได้ง่ายเพราะเราใช้เยอะเขี่ยให้ทั่วเขี่ยทั่วเสร็จแล้วก็ง้างมือออกเนี่ยทำอย่างนี้นะครับถ้าดูอาจารย์เนี่ยเช้าๆจะทำอย่างนี้แล้วก็เราจะได้กดได้สะดวกนะครับจุดที่เราจะกดคือจุดเหอกูเนี่ยเป็นจุดที่ระบายพิษได้ดีนะครับเป็นจุดหลักของการระบายพิษที่มือเลยถ้าเราจะรู้ว่าจุดหัวกรูดเลยทำนิ้วชิดกันอย่างนี้ครับจุดที่สูงที่สุดเนี่ยจุดที่กล้ามเนื้อที่คนนิ้วชี้ที่สูงที่สุดเนี่ยคือจุดหัวกรูดใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะครับนับ1 2 3แล้วก็คลายถ้ากดลงไปเจ็บก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันแค่ลมปลายมาอั้นอยู่แล้วกดพักๆมันจะคลายเจ็บแล้วก็จะสบายขึ้น1 2 3แล้วก็คลาย1 2 3แล้วก็คลายนะครับลองกดดูใครเจ็บบ้างยกมือหน่อยนะครับแต่เนี้ยกดเลยกดเพื่อระบายพิษออกอ้าวกดแล้วคลายแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลูดออกทำนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนะครับยกมือขึ้นหายใจเข้า3ครั้งนะครับค้างไว้1 2 3ครั้งนึงค้างไว้1 2 3อีกครั้งหนึ่ง1 2 3ค่อยๆลดมือลงนะครับต่อไปเป็นเส้นรวมเส้นรวมก็คือเส้นลมปราณรวมตั้งแต่ช่องอกช่องท้องช่องเชิงกรานนะครับที่มาที่แขนนะครับเริ่มจากชายผมเนี่ยใช้มือตรงข้ามกันนะครับกดข้างซ้ายใช้มือขวาเริ่มจากชายผมที่ต้นคอเนี่ยครับกดลงไปที่ร่องของกล้ามเนื้อไล่ตรงลงมานะครับมันมีร่องของกล้ามเนื้ออยู่ผ่านกลางบ่าผ่านกลางบ่านะครับแล้วก็เยื้องไปข้างหลังนี้หนึ่งมันจะเจอเหมือนกับสามเหลี่ยมอ่ะเจอไหมครับร่องสามเหลี่ยมกระดูกมันกระดูกมาชนกันนะกระดูกแขนกระดูกไหปลาร้าแล้วกระดูกสะบักมาชนกันพอดีมันเป็นสามเหลี่ยมคนที่ลมปราณซานเจียวติดเนี่ยตรงนี้จะเจ็บแต่เราไม่ต้องกลัวเรากดไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะหายเพราะลมปราณมันจะคลายทีนี้ก็กดย้ำดูสักสองครั้งหนึ่งสองสามเขี่ยดูแล้วก็ข้ามมาที่ต้นแขนมันจะเยื้องจากจุดของเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่ไปประมาณ1ข้อนิ้วมือแล้วกดขนานมาเลยครับกดขนานครับมากับเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่อ่ะก็คือมันเยื้องไปข้างหลังนิดนึงกดตรงลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับตรงลงมาแล้วมาถึงข้อศอกเรายืดแขนให้ตรงมันจะมีบุ๋มๆเจอบุ๋มๆไม่ยืดแขนตรงเจอบุ๋มไหมก็จะลงบุ๋มเนี่ยเราใช้3นิ้วลงพอดีในบุ๋มนั้นน่ะถ้าลมปราณซานเจียวมาติดขัดก็จะติดขัดในบุ๋มเนี้ยแล้วก็เคลียร์คืออาจารย์หมอเคลียร์บอกประจำว่าลมปราณติดขัดก็ไอ้บุ๋มหลุมกลุ่มๆเนี้ยนะมันจะมาติดตรงนั้นแหละไอ้ข้อศอกที่มันเลี้ยวหักเนี่ยเอาเคลียร์เสร็จแล้วแล้วก็ผ่านมาใช่ข้างล่างดิครับข้างบนนี่บุ๋มๆข้างล่างไม่ใช่ข้อศอกอยู่บนใกล้ๆข้อศอกอ่ะยืดให้ตรงมันไม่เจอบุ๋มเหรอนั่นแหละมันจะนิ้วมันจะลงพอดีนะออกข้อออกแบบมันเรียบร้อยแล้วธรรมชาติออกแบบให้ลงตัวพอดีสำหรับแต่ละคน
แล้วก็ข้ามผ่านตรงมากดตรงมานะครับจะอยู่บนกระดูกกระดูกข้างบนเนี่ยข้างบนขอบบนนะครับกดตรงมาเรื่อยๆแล้วก็ผ่านตาหนุบตาตุ่มมือตาตุ่มเนี่ยมือตรงนี้เราใช้4นิ้วนะครับกดวางนิ้วก้อยให้ชิดกับตาตุ่มมือนิ้วนางเรียงชิดติดกันขึ้นมานะครับตรงนี้ย้ำหน่อยตอนนี้เป็นจุดของซานเจียวที่แขนนะครับกดลงไป1 2 3แล้วก็ปล่อย1 2 3แล้วก็ปล่อย1 2 3แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไล่มาออกที่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับไล่มาออกระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยแล้วก็ดึงนิ้วนางให้เข้าที่เนี่ยถ้ากดดีๆจะแก๊กเลยเพราะว่าลมมันไล่มาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ยกมือขึ้นหายใจเข้า3ครั้งนะครับค้างไว้1 2 3 1 2 3ที1 1 2 3อีกทีนึงครับ1 2 3ที่ยกแขนอยู่แล้วทีนี้ก็เส้นลมปราศลำไส้เล็กนะครับเอื้อมมาเลยกดที่ปลายสะบักเนี่ยไล่ขึ้นมานะครับถ้าคนที่กล้ามเนื้อเยอะๆก็อาจจะงอสบายๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันหย่อนกล้ามเนื้อมันหย่อนแล้วกดได้ร่องได้ง่ายขึ้นนะครับกดขึ้นมานะครับตามร่องกล้ามเนื้อแหละผมรับรองว่า 190% คนที่ไม่เคยกดเนี่ยจะถ้าไปกดนี่จะเจ็บเพราะว่ามันเป็นจุดที่เส้นลมปราณลำไส้เล็กมาฝังมักมาฝังอยู่ถ้าเป็นมากๆเขาจะยกแขนไม่ขึ้นกดเรื่อยๆขึ้นมานะครับตามร่องกล้ามเนื้อข้างหลังนี่แหละมาเรื่อยๆจนถึงข้อศอกทีนี้เราทำแบบเนี้ยข้างล่างมันจะเจอปุ่ม2ปุ่มไหมมีกระดูกโผล่อยู่2ปุ่มข้างล่างนะครับเจอไหมทำท่านี้นะเจอไหมครับมันก็ต้องผ่านช่องนั้นแหละเส้นลมปราณลำไส้เล็กเนี่ยจะผ่านที่ข้อศอกจะผ่านช่องนั้นเจอนะครับเจอไหมใครไม่เจอผมจะไปบอกให้ฮะจะถูกต้องด้วยแล้วมันไฟช็อตนั่นแหละถูกต้องแล้วก็ผ่านช่องนั้นมาแล้วก็ไต่ตามขอบกระดูกแขนด้านล่างมานะครับถ้าเรายกอย่างนี้มันจะเป็นร่องพอดีเนี่ยกดไล่มาเลยกดไล่มาเลยนะครับแล้วมันจะตรงมาที่สันมือนะครับผ่านตาตุ่มมือตรงเนี้ยเราก็เขี่ยนิดนึงบางทีมันชอบมีพิษมาฝังอยู่ตรงตาตุ่มมือเนี่ยเราก็เขี่ยนิดนึงแล้วกดไล่ตรงขึ้นมานะครับลงขึ้นมาจะมาถึงที่ตรงลายมือเนี่ยอันนี้เป็นจุดของลำไส้เล็กนะครับที่ฝ่ามือแล้วก็กดเงี้ย1 2 3 1 2 3 1 2 3ย้ำหน่อยนึงแล้วก็ลูดขึ้นมาตามนิ้วก้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกมือขึ้นดึงนิ้วทุกนิ้วกำแล้วก็ดึงขึ้นนะครับให้เข้าที่แล้วก็ดัดมือขึ้นหลังไปดัดมือเพื่อให้ตรงนี้มันคลายนะครับเส้นลมปราณที่ข้อมือเนี่ยจะคลายดัดสัก3ครั้งหรือแล้วแต่เท่าที่รู้สึกสบายอ่ะ1ถึง3ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ลดมือลงหายใจเข้าเหมือนเดิมนะครับค้างไว้1 2 3เอาให้หมดเลยจะได้เข้าของใหม่ค้างไว้1 2 3เงี้ยเยี่ยมเลยทีนึงค้างไว้1 2 3ค่อยๆลดมือลงนะครับเรารู้สึกไหมว่าแขนที่เรากดไปเนี่ยมันเบาสบายขึ้นรู้สึกไหมครับทีนี้ข้างขวาก็ทำเหมือนกันแล้วด้านที่ยังไม่ได้กดรู้สึกหนักๆไหมจับดูความรู้สึกตัวเองอันนี้เราจะให้เขาทำเองหรือเราจะทำต่อทำต่อสิคะโอเคดีท่านบอกว่าทำต่อก็ทำต่อเลยเริ่มจากเส้นอะไรครับเริ่มแรกเส้นอะไรครับระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกลางนี่เส้นอะไรสุดยอดเยี่ยมยกหัวใจนะครับลากตรงลงมาตรงมาถึงข้อมือก็เริ่มกดนะครับ1 2 3แล้วก็ปล่อยอันนี้เป็นยกหัวใจกดสัก3ครั้ง1 2 3แล้วก็ปล่อย1 2 3แล้วก็ปล่อยแล้วก็กดไล่ขึ้นมา1 2 3 1 2 3ค่อยๆขยับนะครับ1 2 3 1 2 3อ่ะ1 2 3 1 2 3 1 2 3น้ำหนักที่กดได้ถึงที่ตึงก็พอแล้วอย่าให้เจ็บนะครับให้ตึงให้ได้แรงอ่ะ1 2 3 1 2 3อ่ะครับทีนี้พอมาถึงไก่ก็ออกแขนเหมือนเดิมตั้งแขนแบบเนี้ยเพื่อจะได้เข้าไปที่เส้นเอ็นแล้วก็พลิกมือนะครับอย่าลืมพลิกมือถ้าไม่พลิกมือมันไม่มีแรงกดจากด้านในไม่มีแรงกดเราก็
นิ้วโป้งนะครับกดเข้าไปไล่ขึ้นมาเลยไล่ขึ้นมาเลยนะครับตรงขึ้นมาตรงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหัวไหล่ครับเข้าไปจนถึงหัวไหล่เลยรอยต่อระหว่างกระดูกแขนกับกระดูกไหล่นะครับแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้า1 2 3ทีนึง1 2 3ครั้งนึงครับ1 2 3โอเคลดมือลงต่อไปเป็นเส้นลมปราณอะไรครับหัวใจแย้มหัวใจนะครับลากตรงมาระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับตรงมาถึงข้อมือก็กดลงไปนะครับ1 2 3ปล่อย1 2 3ปล่อย1 2 3ปล่อยสัก3ครั้งนะครับแต่ถ้าไม่สบายหัวใจแป๊บๆก็กดหลายครั้งได้นะครับแล้วกดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมทำเร็วแล้วมาเรื่อยๆ1 2 3แล้วก็ปล่อยเพราะว่าชีวิตจริงๆเวลาไปช่วยคนเนี่ยมันต้องทำให้เร็วขึ้นถ้าเราชำนาญแล้วจะไปได้เร็วอันนี้ตามจริงครับถ้าเรามีเวลากดแบบนี้ได้พลังสูงสุดแต่ถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอยากจะช่วยคนแบบเร็วๆเนี่ยก็ลวกๆไปก่อนเหมือนกับเราจะกินข้าวอ่ะได้ดีที่สุดคงให้สุกดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นเนี่ยลวกๆก็ได้เพราะว่าให้เขารอดก่อนนะครับมาถึงก็ศอกเนี่ยนั่นแหละช่วยเขาหัวใจทำงานได้ได้ก่อนเขาเราไม่ปั๊มครับปั๊มเดี๋ยวอกพังทีนี้ก็ไหลลงนะครับไหลลงข้างล่างเนี่ยกดไล่มาตามขอบของร่องกล้ามเนื้อเนี่ยครับมาเรื่อยๆจนถึงกลางรักแร้นะครับตรงกลางรักแร้เลยแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้า3ครั้ง1 2 3 1 2 3ครั้งหนึ่ง1 2 3ลดมือลงนะครับต่อไปเป็นเส้นลมปราณอะไรถูกต้องเก่งมากนะครับก็ไล่จากตะเข็บกลางบ่าเนี่ยลงมาปั๊บลงมาถึงก็ใช่เลยนะครับใช้4นิ้วเลยกดลงไปถ้าเราหาไม่เจอลองคว่ำขวามือพลิกขวามือมันจะเป็นร่องอยู่พอดีมันกุ๊กคลิกกุ๊กคลิกเป็นร่องอยู่พอดีเจอไหมครับนั่นแหละกดตรงมาเลยทีนี้พอเจอแล้วเรากดตรงลงมาเลยคือสำคัญตอนเรามาร์กให้เจอนี่แหละเรากระดุมไม่เลขติดถูกมันก็จะถูกไปเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงข้อศอกพอถึงข้อศอกปั๊บเราก็งอข้อศอกแล้วก็กดลงไปจะเจอหลุมพอดีเลยเจอหลุมนะครับแล้วก็ไต่จากหลุมนั่นแหละมาตามร่องของกล้ามเนื้อเลยลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงข้อมือพอถึงข้อมือก็เขี่ยนะครับเขี่ยตรงข้อมือให้ทั่วๆเขี่ยให้ทั่วๆนะครับพอทั่วๆแล้วเนี่ยเราก็หันมือออกแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปที่คนของนิ้วชี้ที่จุดเหอกูนี่แหละกดลงไป1 2 3ปล่อย1 2 3ปล่อยคิดอะไรไม่ออกบอกเหอกูก็คือว่าถ้าเราไม่สบายปวดหัวปวดฟันอะไรก็ตามแต่กดที่จุดเหอกูเนี่ยช่วยได้ช่วยระบายพิษได้นะครับหรือคนเป็นลมก็ช่วยฟื้นได้พอสบายดีแล้วเราก็รูดออกนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางนิ้วโป้งแล้วแต่นะครับลำดับมันหายใจเข้า3ครั้งกลางไว้1 2 3ทีนึงกลางไว้1 2 3อีกทีนึงครับกลางไว้1 2 3ลดมือลงนะครับต่อไปก็เส้นพิเศษสารเจียวคือเส้นรวมนะครับเริ่มตั้งแต่ชายผมนี่แหละตรงร่องเนี่ยกดร่องกล้ามเนื้อตรงลงมาเลยครับต้นกอผ่านกลางบ่ามาทางบ่ามาเจอสามเหลี่ยมผ่านสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำนะครับผ่านมาก็เลยต้นแขนไปนะครับเยื้องไปจากเส้นลำไส้ใหญ่เนี่ยประมาณ1ข้อนิ้วมือขนานลงมาเรื่อยๆกดตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกก็ยืดแขนได้ตรงก็จะลง3นิ้วนะครับจนบ่อแขนเนี่ยเขี่ยหน่อยแล้วก็ไต่ตรงลงมาเรื่อยๆจนมาถึงตาตุ่มมือก็เรียงชิดติดกันนะครับก้อยนางกลางชี้ก้อยนางกลางชี้แล้วก็ย้ำนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3ย้ำสัก3ครั้งแล้วก็ไต่มาออกระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับร่องระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยปล่อยมาเรื่อย
แล้วก็1นิ้วนางให้เข้าที่ยกมือขึ้นหายใจเข้า3ครั้ง1 2 3ทีนึงค้างไว้1 2 3ทีนึงค้างไว้1 2 3ต่อไปเส้นสุดท้ายก็คืออะไรครับเส้นสุดท้ายนะครับสุดท้ายสะบัดลำถูกต้องแม่น่ารักจริงๆเลยลำไส้เล็กนะครับถ้าเจอกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆแล้วก็อาจจะหย่อนลงมานิดนึงกดระหว่างร่องกล้ามเนื้อที่ปลายสะบักเนี่ยไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงโคนแขนแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาตามร่องกล้ามเนื้อมาเรื่อยๆจนถึงข้อศอกพอถึงข้อศอกเราก็พับข้อศอกแบบนี้แหละแล้วก็เจอปุ่ม2ปุ่มไฟช็อตนั่นแหละแล้วก็ผ่านร่องไฟช็อตมาแล้วก็ไต่มาตามขอบกระดูกขอบกระดูกข้างล่างเนี่ยครับไต่มาเรื่อยๆใช้4นิ้วกดไต่มาเรื่อยๆจนถึงตุ่มมือข้างล่างนะครับแล้วก็เขี่ยนิดนึงตั้งมือขึ้นมาแล้วก็กดมาตามสันมือมาถึงที่ที่เป็นหงอะลายมือของเนี่ยเราก็ย้ำนิดนึงจนนี้เป็นจุดของลำไส้เล็กนะครับ1 2 3แล้วก็ปล่อย1 2 3แล้วก็ปล่อย1 2 3ปล่อยแล้วก็รูดออกทางนิ้วก้อยก็ดึงนิ้วให้เข้าที่1กำแล้วก็ดึงขึ้นให้เข้าที่นะครับแล้วก็ดัดมือคืนหลังมาล้างไว้1 2 3ล้างไว้1เท่าที่รู้สึกสบายอ่ะทำสัก1ถึง3ครั้งหรือ5ครั้งก็ได้นะครับอ้าวเสร็จแล้วก็หายใจเข้า3ครั้งนะครับค้างไว้1 2 3ทีนึง1 2 3อีกทีนึง1 2 3ค่อยๆลดมือลงโอเครู้สึกโล่งสบายมั้ยครับโล่งสบายมั้ยครับพรุ่งนี้เรามั่นใจแล้วเรากดถูกเราจะมาซ้อมกันทุกวันผมก็จะขอถือโอกาสมาดูแลเช้าๆนะครับเราเจอกันทุกวันนะครับยาเม็ดหลักเราต้องทำทุกวันต่อไปที่รวมก็อยากทบทวนให้หน่อยนะครับถ้าเป็นเยื่อหัวใจเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่กล้ามเนื้อมัดหน้านะครับด้านบนเห็นไหมด้านบนเนี่ยจะเป็นเยื่อหัวใจนะเสร็จแล้วพอมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นหัวใจใช่ไหมจำได้ไหมข้างบนเนี่ยจะเป็นยุบหัวใจนะเวลามันมาสิ้นสุดอะมาถึงสุดรักแร้เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านบนแสดงว่าพอมาด้านล่างเนี่ยเป็นหัวใจนะหัวใจนะด้านล่างนะส่วนเส้นลมปราณปอดเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงกลางระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกตรงนี้นะมาสิ้นสุดนะส่วนลำไส้ใหญ่เนี่ยหากระดูกหัวไหล่ให้เจอแล้วอยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นี่แหละนะครับไล่มาแล้วมาสิ้นสุดที่หัวกู่นะครับลำไส้เล็กเนี่ยตั้งแต่ปลายสะบักนะมาถึงกลางสะบักแล้วก็เขี่ยออกมาตามแขนนะซานเจียวก็ตั้งแต่ข้างหูเนี่ยมาประมาณ1ข้อนิ้วมือไล่มาเนี่ยไล่มานะครับแล้วก็มาถึงกลางบ่าเนี่ยก็ถัดเข้าไปอีกประมาณ1ข้อนิ้วมือให้มันขนานมากับลำไส้ใหญ่นะครับในกรณีที่พี่น้องเร่งด่วนเนี่ยมันมีจุดที่จะต้องกดลงไปตรงจุดเดียวไม่ต้องไปไล่ทั้งแขนนะไม่ต้องไปไล่ทั้งแขนนะครับนะอย่างเช่นมันจะเป็นคู่นะอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมันจะคู่กับลำไส้เล็กนะกดลงไปเนี่ยหัวใจเนี่ยมันจะคู่กับลำไส้เล็กนะครับกดไปประมาณ3วินาที3ถึง5วินาทีกดแช่ไว้ในกรณีที่เราไม่มีเวลาเนาะเวลาไปเจอคนป่วยเนี่ยมั้ยหัวใจนะกับลำไส้เล็กเนี่ยมันจะคู่กันนะจำเป็นคู่ไปเลยมันจะจำได้ง่ายนะครับส่วนเส้นลมปานปอดเนี่ยนะเส้นลมปานปอดเนี่ยมันจะคู่กับลำไส้ใหญ่นี่มี2จุดนะที่จะกดได้คือจุดหัวกู่นะลำไส้ใหญ่นะหรือไม่ก็ตรงเนี่ยตรงใต้กระดูกหัวไหล่เนี่ยอีกจุดหนึ่งนี่เป็นลำไส้ใหญ่นะครับส่วนลมปราณปอดก็ตรงข้อพับแขนเนี่ยนะปอดกับลำไส้ใหญ่จะเป็นคู่หนึ่งนะครับกดเป็นคู่ระบายพิษนะครับกดจุดเส้นลมปราณปอดแล้วก็มาจุด
กดจุดลำไส้ใหญ่นะครับกดลำไส้ใหญ่แช่ไว้ประมาณ 3-5 วินาทีต่อครั้งส่วนเยื่อหัวใจเนี่ยมันจะมาคู่กับซานเจียวนะครับเวลากดเนี่ยเห็นไหมเวลาจะกดตรงนี้ปั๊บเนี่ยอีกข้างนึงจะมาขี่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยกระดูกแขนด้านนอกนะครับห่างจากตาตุ่มเนี่ยประมาณ4นิ้วเนี่ยเข้าไปตรงเนี้ยนะนี่คือซานเจียวเสร็จแล้วนิ้วโป้งเนี่ยจะมาจ่อไว้ที่เยื่อหัวใจนะเวลาเรากดจะกดไปพร้อมกันเลยเห็นมั้ยแล้ว4นิ้วเนี่ยจะมาขี่อยู่ตรงซานเจียวเห็นมั้ยแล้วจะกดคู่กันไปเลยระหว่างเยื่อหัวใจกับซานเจียวเนี่ยจะกดพร้อมกันเลยลองซ้อมดูครับลองซ้อมจะได้จำนะครับคือการเรียนรู้เนี่ยดูเฉยๆเนี่ยจำได้ประมาณ 5% ใช่ถ้าเราทำไปด้วยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราทำถูกหรือทำผิดใช่นะถ้าเราจำไปดูคู่เนี่ยเราจะจำง่ายนะครับถ้าทำเป็นคู่เราจะจำง่ายนะครับซ้อมอีกทีสรุปนะ1อยู่หัวใจคู่กับลำไส้เล็กหัวใจก็อยู่ตรงนี้นี่ในยักษ์ได้ดูหัวใจก็อยู่ตรงนี้แล้วลำไส้เล็กก็อยู่ตรงนี้นะกดคู่กันไปเลยนะครับนะส่วนยุ่มหัวใจใช่ไหมยุ่มหัวใจรู้ไหมอยู่ตรงไหนรู้แล้วใช่ไหมมันจะมาคู่กับซานเจียวเวลากดเนี่ยมันกดได้ทั้งสองอย่างเลยกดข้ามเลยเนี่ยนะเรากลับทางนิดนึงครับเราใช้นิ้วชี้แต่นิ้วก้อนอันนี้คือซานเจียวเรากดข้างกระดูกแขนด้านนอกแล้วก็ตรงนี้ก็คือยุ่มหัวใจเนี่ยเห็นไหมมันจะกดได้คู่เลยในกรณีที่เราไม่มีเวลานะไปเจอผู้ป่วยที่เราต้องช่วยกระทันหันเนี่ยเรากดลงไปเลยแช่ไว้ประมาณ 3-5 วินาทีนะครับนะก็จะเป็นการช่วยได้นะแต่ที่มันละเอียดที่มันชัดเจนที่สุดคือไล่ตามเส้นนั่นแหละถูกแล้วแต่ถ้าเร่งด่วนเนี่ยกดจุดตรงนี้เลยนะมันจะทะลวงเส้นลมปราณให้กับได้เร็วขึ้นส่วนปอดกับลำไส้ใหญ่ก็จะต้องแยกกันหน่อยแค่นั้นเองนะในกรณีที่มันเร่งด่วนนะครับนะถ้าพี่น้องไม่เร่งด่วนก็คือกดตามปกติของเรานั่นแหละถูกแล้วเนาะเส้นขาเนี่ยพี่เส้นขานี่ไม่ทันแล้วอย่างนี้นะครับเส้นขานี่ฝากไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเรียนเยอะมันจำอะไรไม่ได้ก็ไม่ประโยชน์เราก็ใช้หลักเดียวกันที่เส้นขาเนี่ยมันมีเส้นตับก็เริ่มจากเส้นเอ็นตรงกลางขานี่แหละพอเราเข้าใจแล้วนะเส้นลมปราณไปทางไหนขอบกระดูกขอบเส้นเอ็นร่องของกล้ามเนื้อหลักการเดียวกันหมดเลยเส้นขานี่ก็คือตรงกลางเนี่ยมีขอบเส้นเอ็นอยู่ไตขอบเส้นเอ็นเนี่ยผ่าซีกไปเลยผ่าขาไปเลยสองซีกอันนี้เป็นเส้นของตับทีนี้เยื้อมาอีกนิดนึงเนี่ยข้างบนมันมีมัดของกล้ามเนื้อขามันมีสามมัดนะข้างบนเนี่ยระหว่างมัดที่1กับมัดที่2ที่ชนกันตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นม้ามตับอ่อนมดลูกแล้วก็อะไรของผู้ชายอ่ะต่อมลูกหมากต่อมลูกหมาก ผมไม่ค่อยนึกได้ของผู้ชายไม่รู้มีหรือเปล่าผมเราก็นึกไม่ออกนะของใกล้ตัวมันไม่ค่อยนึกออกนะมันของไกลตัวมันจําเก่งๆเราจําแต่มดลูก นี่เราก็ไล่มันเรื่อยๆมาชนที่เข่านะครับต้นสะบ้าเนี่ยแล้วก็วนรอบสะบ้าแล้วก็ไต่มาขอบกระดูกแกะดูขาเนี่ยมาเรื่อยๆมาออกที่นิ้วโป้งนะครับเส้นที่3นี่ก็คือกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารก็เริ่มตั้งแต่ตรงหน้าขานี่แหละมันเป็นร่องของกล้ามเนื้อเหมือนกันขาด้านหน้าขาด้านหน้าบนหน้าขาเลยวิ่งไปร่องกล้ามเนื้อมาจนกระดูกสะบ้าแล้วก็วิ่งเลาะขอบสะบ้าด้านนอกนะครับแล้วก็ไต่ขอบหน้าแข้งลงไปออกที่นิ้วชี้ยังพอได้ไหมครับพอได้ไหมได้พอได้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาก็เริ่มจากไตจุดไตเนี่ยเป็นจุดสำคัญเป็นจุดที่ช่วยเวลาคนเป็นลมเหมือนกันจุดไตเนี่ยเรางุ้มเท้าขึ้นมานะครับงุ้มเท้าแล้วก็จะมีที่บุ๋มอยู่นั่นแหละคือจุดไตถ้าคนเป็นลมเราไม่ต้องปั๊มหัวใจนะครับนอกกดจุดหัวใจแล้วมากดจุดไตนี่แหละกด1 2 3 4 5กดให้แรงนะครับใช้แรงกดเลยถ้าคนเป็นลมเนี่ย1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับแล้วไตก็คือตรงอย่างนี้มาแล้วก็มาเลาะที่ส้นเท้าแล้วก็ไตมาตามขอบเส้นเอ็นร้อยหวายนะครับขึ้นมาตามขอบเส้นเอ็นตรงนี้มันมีเส้นเอ็น2เส้นเราแยกกันนะครับใต้ขาเนี่ยชันขามาจับดูนะครับเส้นเอ็นข้างในเนี่ยมันมี2เส้นเอ็นนะเส้นนึงใหญ่เส้นนึงเล็กเส้นลมปราณไตจะไประหว่าง2เส้นนั้นแหละไตขอบเส้นใหญ่ไป
นะครับมาถึงโคนขาอันนี้เส้นไตเสร็จแล้วก็เส้นถุงน้ำดีก็เริ่มจากนิ้วนางนะครับขอบนิ้วนางเนี่ยมาตามร่องของเส้นเอ็นเนี่ยขึ้นมาถึงตาตุ่มแล้วก็ไตขอบข้างๆนี่ครับข้างๆมาเรื่อยๆจนถึงปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มอยู่นะเจอดูมีปุ่มไหมตรงนี้จุดที่ขวางเข็มของถุงน้ำดีแล้วก็เลยปุ่มก็วิ่งตรงมาตามขอบของกล้ามเนื้อนะครับถ้าเราเอียงตัวเนี่ยลองเอียงตัวแบบผมเนี่ยเอียงตัวอย่างนี้นะมันจะมีร่องของกล้ามเนื้อเลยก็ไล่มาตามร่องของกล้ามเนื้อมาจนถึงสะโพกนะครับแล้วก็เขี่ยรอบๆสะโพกเนี่ยแล้วก็มาที่ข้างหลังเป็นตานกเอี้ยงก็มากดขอบของกระดูกสะโพกนะครับสุดท้ายเป็นเส้นของกระเพาะปัสสาวะอันนี้เส้นหลักนะครับเป็นเส้นรวมของลมปราณเลยมาจากขอบนิ้วก้อยนะครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงใต้ตาตุ่มใต้ตาตุ่มเสร็จแล้วก็ไต่ขอบเส้นเอ็นร้อยหวายขึ้นมานะครับขอบเส้นเอ็นร้อยหวายมาแล้วก็มาเข้ากลางนะครับเข้ากลางเลยกลางตลอดเลยไต่กลางมานะครับผ่านมาถึงสะโพกสะโพกย้อยนี่แหละแล้วก็ไต่ขึ้นมาขอบกระดูกสันหลังไต่ขึ้นมาเรื่อยๆหมอกจมูกทุกข้างทั้งสองข้างนะครับอันนี้เราค่อยไปทำเอง เพราะว่ารู้หลักการแล้วเนี่ยมันจะไม่ยากมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าพี่น้องจำไม่ค่อยได้ไปดูในหนังสือมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะนะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเส้นที่เขาลงรายละเอียดนะจุดเริ่มต้นไปยังไงไปตรงไหนแล้วไปสิ้นสุดตรงไหนอยู่ในหนังสือมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะสมัยก่อนไม่มี YouTube นะครับ10ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมกอดตอนที่ผมป่วยก็คือหนังสือเล่มนี้ใช่เป็นตำราที่เราใช้ดูแลตัวเองใช่นะครับอ่านให้ดีอ่านให้ละเอียดแล้วก็เอาไปทำไม่ใช่อ่านเพื่อรู้นะครับเอาไปทำอ่านและทำกับตัวเองเนี่ยแล้วมันจะจำแบบเราจะเป็นตำราเคลื่อนที่เลยใช่อะไรก็ตามนะมันต้องฝึกนะครับของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนทฤษฎีแล้วก็จะจบนะไม่จบนะเราต้องไปเอาไปปฏิบัติให้มันเกิดกับตัวเองให้ได้เราต้องเอาไปทำแล้วมาให้มันเกิดกับตัวเองให้ได้เพราะว่าการที่เราจะไปสอนคนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าไปสัมผัสก่อนแล้วจนมันแน่ใจว่ามันปลอดภัยเราถึงจะไปสอนคนอื่นที่สำคัญก็คือว่าถ้าทำคนเดียวเนี่ยมันจะบางทีมันมีข้อพร่องวิบากเข้าเราอาจจะทำผิดเพราะเราจะต้องมีหมู่มีกลุ่มมีพี่เลี้ยงอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนทำไม่ค่อยถูกผมก็ไปโทรหาพี่รวมว่าอย่างนี้ถูกไหมอะไรได้เรามีที่ปรึกษาในหมู่เดียวกันเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันเราก็มีที่ปรึกษาผมเองก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับอย่าไม่ทำเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่ายา9เม็ดรักษาได้ทุกโรคแต่ไม่ทุกคนเพราะบางคนพอทำแล้วเจออุปสรรควิบากกั้นไว้แล้วไม่ไปต่อไม่เพิ่มศีลไม่ครบปู่อะไรเนี่ยมันก็อกทะเลลืมที่จะเป็นหมอดูแลตัวเองกลายเป็นผู้ป่วยให้หมอรักษาอย่างเดียวและสุดท้ายก็ทั้งหมอและผู้ป่วยก็กอดคอกันกอดคอกันไปตายกอดคอกันทุกตายและอย่างเนี่ยเพื่อนดีมิตรดีสหายดีบางทีวิบากเข้าเนี่ยคิดไม่ออกนะถูกครับปัญญามันดับนะโง่ชั่วคราวเลยมันมืดเลยนะแต่พอมีเพื่อนอยู่ข้างๆเนี่ยมีเพื่อนมิตรดีสหายดีปั๊บเนี่ยเพื่อนมิตรดีสหายดีที่เข้าวิบากไม่เข้าเนี่ยเขาจะเห็นเหมือนเราได้เหมือนเราไปเคยเห็นไหมเวลาเราใครทำผิดเนี่ยเราเห็นดีมากเลยนะทั้งที่ไอตอนทำเนี่ยก็ไอตัวเองก็เคยทำนะแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นตัวเองทำไม่เห็นแต่ตัวเองมองไม่เห็นแต่เวลาคนอื่นทำโอ้โหเห็นชัดมากเลยแล้วบอกได้ถูกหมดเลยนะแล้วหลายครั้งแล้วนะเนี่ยเหมือนกับขยะเข้าตาจะเขียนเองก็ลำบากบางทีใช้ตัวช่วยอาจจะลืมตาในน้ำได้แต่บางทีก็ไม่ออกนะต้องให้เพื่อนช่วยเช็ดช่วยเขียนให้อันนี้ก็เหมือนกันมิตรดีสายดีถ้าเรารู้ว่าเขามีศีลเนี่ยครบไปเลยบางคนพูดไม่เพราะแต่เขาใจดีเราต้องได้ยินเสียงสองที่อยู่ในใจเขาให้ได้นะคนพูดเพราะแต่ใจไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องคบหรอกใช่ไหมตอนที่เราเรียนกดจุดลมปราณที่สอนพี่น้องไปเมื่อกี้เนี่ยตอนนั้นหนังสือเล่มนี้ยังไม่ออกนะครับเสร็จแล้วเราทำยังไงรู้ไหมเราใช้ปากกาเลยขีดแขนตัวเองวาดไปเลยวาดไปเลยนะครับวาดไปเลยนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเช่นยุ่งหัวใจเราก็วาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยแล้วลากมาเลยนะมาตรงกล้ามเนื้อมันหน้าด้านในนี่เลยลากมาทุกเส้นเลยนะครับตอนนั้นยังไม่มีหนังสือมาเป็นหมอเลยนะต้องประยุกต์เอาครับต้องขีดล้อมขีดขาด้วยนะเส้นตับจากตรงไหนมาตรงไหนขีดหมดเลยนะเป็น
ครับใช่ใช่อันนี้เป็นรางวัลสำหรับความภาคเพียรของคนที่มาที่นี่แล้วก็จัดตระอริยะให้เพื่อที่จะให้ได้ตำราหมอที่ถูกกลับไปอยู่กับเราที่บ้านนะครับใช่ใช่ใช่แล้วสมัยนู้นมันไม่มีตำรานะแล้วถ้าทำแบบนี้มันจะจำง่ายนะถูกจำได้เลยนะครั้งเดียวแค่นั้นผ่านเลยจำได้เลยใครปั่นจักรยานไม่เป็นมั่งตรงนี้มีไหมครับปั่นจักรยานไม่เป็นมีท่านหนึ่งสองท่านคนที่ปั่นจักรยานเป็นจะเข้าใจว่าปั่นจักรยานคืออะไรกว่าจะเป็นไม่มีใครไม่ล้มการล้มนั่นคือการฝึกที่จะให้เป็นกดจุดลมปราณก็เหมือนกันมีพลาดบ้างแต่รับรองว่าไม่มีผิดกดลมปราณเนี่ยมีแต่ถูกกับถูกที่สุดเหมือนกับครัวซาเลยมีแต่ถูกกับถูกมากถูกที่สุดเพราะว่าลมปราณมันวิ่งไปทุกที่ทุกทางมันวิ่งทั่วร่างกายถ้ากดถูกก็คือถูกร่องใหญ่มันก็แก้ไขได้มากถ้ากดผิดเนี่ยถูกร่องเล็กก็แก้ไขได้น้อยแต่ไม่มีผิดนะครับอากาศหนาวซูเปอร์พาวเวอร์หน่อยไหมได้สัก5นาทีเอาพี่สาธิตเลยเอ้าน้องนั่นแหละเอาได้ได้พี่น้องนอนเลยนอนหงายอ่ะซูเปอร์พาวเวอร์หน่อยมันอากาศมันเย็นมันมีท่าแก้เอวอยู่สามสี่ท่าเอ้าได้หมดเวลาเลยซูเปอร์พาวเวอร์นอนนอนหงายก่อนเอาซิทอัพก่อนนะอากาศหนาวเนี่ยยังเย็นยังสั่นอยู่เลยซูเปอร์พาวเวอร์นะเอาซิทอัพก่อนนะครับนอนหงายเนาะนอนหงายเสร็จแล้วเนี่ยเอามือประสานท้ายทอยนะครับแล้วก็ตั้งขาตั้งทงขาขึ้นมานะครับเอามือประสานท้ายทอยนะครับนะแล้วก็ใช้กำลังของหน้าท้องนะเป็นตัวยกศีรษะขึ้นมานะครับยกศีรษะขึ้นมาฮะใช่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 เรายกเวลายกศีรษะเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าเราใช้กำลังหน้าท้องนะเป็นตัวยกตัวศีรษะขึ้นมาไม่ใช่มือที่ประสานกันเป็นกลัวยกศีรษะนะเราไม่มีความรู้สึกว่าใช้กำลังหน้าท้องเป็นหลักนะครับเราจะทำสักกี่ครั้งดีสัก20ครับยี่สิบยี่สิบนะเริ่มได้เลยที่บ้านก่อนครับขานี่ใครไม่ถนัดไม่ต้องทำตั้งทงแบบเนี้ยเหมือนน้องเขียวเนี่ยตั้งทงไม่ต้องยกขึ้นเวลายกศีรษะขึ้นมันจะยกไม่ไหวนะตั้งขาทงไว้งั้นแหละเอาทีนี้มือประสานท้ายทอยนะครับแล้วยกศีรษะขึ้นโดยมีความรู้สึกว่าใช้กำลังหน้าท้องเป็นตัวหลักนะแล้วก็นับ1ถึง20หนึ่ง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคเป็นไงรู้สึกไงบอกว่าอย่าทำตามพี่เขียวนะเหนื่อยเกินทำทำที่ได้นะไม่ต้องทำตามคนอื่นทำตามความสามารถของตัวเองที่มีอยู่นะตามกำลังที่ตัวเองมีท่าแรกเป็นท่าซิทอัพนะมันให้อะไรนะมันให้อะไรน้องเขียวหน้าท้องแข็งแรงค่ะหน้าท้องแข็งแรงนะอกไหล่แข็งแรงครับกระดูกกล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงนะครับนะท่าที่สองก็เรียกตีปลาวาฬนะยกขาขึ้นนะครับแล้วก็เอาขาลงแต่ไม่ให้ติดพื้นนะไม่ให้ติดพื้นพอมันใกล้จะติดพื้นแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่นะยกขึ้นได้มากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความยืดหยุ่นของแต่ละคนนะครับเอาเท่าไหร่เอาสัก12บ่หรือ6ก็ได้เราทำดูก่อนเอาสัก10ได้ไหมมันน้อยไปเอาสัก10นะเอาเริ่มต้นเลยนะ1จะจ้าก็ได้ครับ2สามสี่ห้าหกเจ็ดใครไม่ไหวหยุดนะแปดเก้าสิบโอเคมีความรู้สึกไงครับมือเนี่ยลืมดอกไปนะมือเนี่ยลืมดอกไปเอาไว้ข้างลำตัวก็ได้หรือไม่ก็ประสานกันสอดเข้าไปในใต้สะโพกก็ได้นะลืมบอกไปเอาไปลองสะโพกอ่ะ
นะหรือไม่ก็วางไว้ถ้าไปลองสะโพกเนี่ยมันจะได้สัดส่วนที่มันมีแรงในการที่จะทำตีปลาวาฬได้มากนะครับนะแล้วแต่ถนัดอ้าวทีนี้อะไรนะต่อไปวิดพื้นซิทอัพวิดพื้นนอนคว่ำนะผู้หญิงมาทางนี้นอนคว่ำครับนอนคว่ำโอเคแล้วก็เอามือไว้ข้างหน้าอกนะครับทั้งสองข้างเหมือนกับจะวิดพื้นน่ะแต่ไม่ได้ยกตัวขึ้นนะยกแต่ท่อนบนผู้หญิงยกอย่างนี้นะนะยกแต่ท่อนบนเอ็มผู้ชายผู้หญิงแค่นี้ผู้หญิงยกแค่นี้ไม่ใช่ครับผู้ชายยกครึ่งเดียวผู้ชายก็ยกครึ่งเดียวได้นะยกครึ่งเดียวนะครับแล้วเวลายกขึ้นเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าใช้กล้ามท้องเนี่ยเป็นตัวดันขึ้นมาด้วยนะถ้าใช้แขนอย่างเดียวมันจะได้ไม่กี่ครั้งนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอากล้ามเนื้อท้องเป็นตัวดันขึ้นมาเนี่ยแล้วใช้กล้ามแขนเนี่ยกำลังแขนเนี่ยดันเสริมอีกทีนึงเนี่ยเราจะทำได้หลายครั้งนะครับเริ่มต้นเอาเท่าไหร่20โอ้โห20เอา20นับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ช้าๆช้าๆก็ได้นะ16 17 18 19 20ถ้าไม่ไหวก็20เลยครับ20เป็นไงรู้สึกดีไหม1นะมันได้กล้ามเนื้อแขนนะได้ไหล่นะได้หน้าอกนะ2มันได้กล้ามท้องนะมันได้กล้ามเนื้อท้องนะ3มันก็สะโพกนะมันมีทั้ง3ส่วนแล้วมันเหมือนซานเจียวอ่ะมันมีอกท้องแล้วกระดูกเชิงกรานเห็นไหมมันได้ทั้ง3ส่วนเลยนะครับนะไอ้ตัวนี้มันจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงผู้หญิงที่อายุเกิน40อันหน้าท้องมันจะหย่อนยานแล้วอวัยวะในช่องท้องก็คือลำไส้ตับม้ามพวกนี้มันจะไม่แข็งแรงถ้าหน้าท้องแข็งแรงท้องยังไม่ผูกแล้วจะมันจะดูแข็งมันจะดูดีมากเลยการไหลเวียนของกล้องก็การไหลเวียนของเลือดก็จะคล่องขึ้นตีปลาวาฬนี่จะกล้ามเนื้อส่วนล่างซิกอัพจะกล้ามเนื้อส่วนบนแล้วก็วิดพื้นนี่ทั้งแขนแล้วก็กำลังของส่วนมากจะเป็นที่แขนแล้วก็ที่หลังจะช่วยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทำสามตัวนี้ก็จะซุปเปอร์พาวเวอร์ซุปเปอร์ก็สุดยอดอะพาวเวอร์คือพลังอะเข้าใจไหมครับโอเคนะคะที่สำคัญคือมันไม่หย่อนด้วยนะนิดเดียวที่อยากแถมก็คือถ้าโยคะที่จะช่วยให้กระดูกสันหลังเข้าที่เข้าทางครับก็เริ่มตั้งแต่ท่าแรกมันมีอยู่ประมาณ 4-5 ท่านะครับไม่ใช่ท่านั้นพี่เอาท่านอนท่านั้นคนอื่นก็ทำไม่ได้มีผิดท่าจัดกระดูกเอวใช่ไหมใช่ครับลองดูท่านี้เราเคยทำที่อาจารย์หมอเขียวพัดใช่ไหมท่านี้คือท่าที่จัดกระดูกเอวนะครับใครมีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นนะเอวเคล็ดกระดูกทับเส้นเนี่ยก็ทำอันนี้ไม่ใช่นะพิเศษนะเนี่ยอย่าไปทำตามก็คือเอาคือบิดไปซ้ายไปขวานั่นแหละเป็นการจัดกระดูกนะจัดกระดูกเอวสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นนะครับปวดเอวเจ็บเอวเวลาไปทำสวนไปทำถากไปถางป่าหรือไปขุดดินแล้วมันปวดบริเวณบั้นเอวเนี่ยก็ใช้วิชาเนี่ยก็คือท่านี้ก่อนท่านี้ก่อนก็ได้นะครับนะยืดเส้นครับยืดเส้นที่อยู่ใต้ขาให้มันยืดหยุ่นได้นะครับนะเดี๋ยวอันนี้ผ่านการฝึกมาทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่พี่เขียวทำใหม่ไม่ใช่ว่าจะทำได้เลยนะต้องฝึกมาวันแล้ววันเล่าวันก็อย่างพี่เขียวเนี่ยทำมา20ปีทำแล้ววันเล่าทำมา20ปีเราไม่ต้องแบบพี่เขียวนะเอาแค่แบบพี่ยักษ์พอเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนี่แบบนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตรงนี้อยู่ในคลิปวิดีโอที่อาจารย์พาทำโยคะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยเราแบ่งเอานะตรงไหนที่สำคัญเราก็แบ่งดัดทำโยคะแบบนั้นแหละนะครับในกรณีที่มันนั้นที่สองก็เนี่ยครับนอนตรงนึงอย่างนี้แล้วก็ออกมาขี่อย่างนี้แล้วก็ข้างนี้แบะข้างไปนี่เป็นท่าที่ทำให้นอนหลับดี
นะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับนะที่สองดูครับมันจะยืดหน้าขาสะโพกนะครับแล้วต้นขาเนี่ยตรงนี้มันจะยืดหมดเลยนะครับลองทำท่าที่สองดูทำได้ยกขาซ้ายแล้วแบกข้างซ้ายออกนะครับแล้วก็ขาขวาไปขี่ไว้เนี่ยตรงนี้แรกๆจะปวดมากนะสำหรับคนที่ไม่เคยไม่คุ้นชินกับการทำนะหันหน้าไปตรงกันข้ามครับขาขวาทับขาซ้ายก็หันหน้าไปทางซ้ายไอ้นี้มีเคล็ดลับทำไมมันแข็งเป๊ะไม่ค่อยไปคนที่ชอบกินน้ำตาลมากๆผลไม้มากๆเครื่องดื่มมากๆมันจะไม่ไปมันจะแข็งเป๊ะแล้วคนที่ไม่เคยกินมันจะยืด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 พอดีก็ให้เราพูดเรื่องอาหารด้วยลำดับการกินอาหารไม่ได้รู้จักบิดเอวนี่นี่ท่านี้คือท่าจัดกระดูกนะจัดกระดูกเอวนะมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังกระดูกเอวไม่ต้องครับไม่ต้องอย่างผมอย่างพวกเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเวลามีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวเนี่ยเราก็ใช้วิชานี่แหละจัดแล้วมันก็หายมันก็จบแต่ถ้าเราไม่ทำนานๆปั๊บมันจะมีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นกระดูกอะไรเนี่ยที่มันเคลื่อนออกจากตัวเดิมเนี่ยจะไปทับเส้นประสาทเขาเรียกกระดูกทับเส้นนะครับนะถ้ามันเคลื่อนออกไปนะมันจะไปทับเส้นลมปราณที่อยู่ข้างกระดูกมันจะเขาเรียกว่ากระดูกทับเส้นดังนั้นวิธีการที่จะทำให้ไม่กระดูกมันเคลื่อนออกไปก็คือทำให้มันสมดุลเรื่อยทำให้สมดุลเรื่อยๆนะสำหรับคนที่เป็นหาเรื่องกระดูกก็ทำให้มันเข้ามาสู่ที่เดิมไม่ได้แล้วมันก็จะหายจากการเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้นะครับทำอย่างนี้ก็ได้ก็หายเหมือนกันนะแต่ว่าใช้เวลาหน่อยมันแล้วแต่ว่าใครเป็นมากเป็นน้อยใครเป็นมานานก็ใช้เวลานานหน่อยถ้าใครเป็นไม่มากก็เป็นวันนี้พรุ่งนี้ก็จัดแล้วก็หายเลยนะครับแต่อย่าหมักหมมบริหารอะไรติดเมื่อกี้บอกว่าจะสอนอะไรนะบริหารรายติดบอกซะได้ใกล้รายติดเอาอันนี้ก่อนได้เอาพื้นฐานก่อนยืดนี้ให้ได้ยืดแขนยืดแขนครับยืดนาทีหันหน้าไปว่าอะไรต้นไปก่อนก็ได้เดินข้ามมายืดแขนออกมาข้างขวาเนี่ยแล้วก็พลิกข้างบนตึงไหมรู้สึกตึงไหมเวลาทำตึงไหมนั่นแหละนั่นแหละคุณโบก็ดึงข้อศอกอันนี้สำหรับคนที่ติดยังไม่หนักนะติดไม่ข้างไหนข้างไหนก็ทำข้างนั้นยังไม่หนักนะแต่ถ้าหนักถึงขั้นที่ว่ามันยกไม่ได้แล้วเนี่ยไขว้หลังมาแล้วกลัวซานี่กลัวซาบนบ่านี่กลัวซาข้างหลังนี่ไขว้หลังไหมไขว้หลังให้ไขว้หลังตรงนี้ก่อนนะถ้าคนที่ติดมากๆเนี่ยไขว้ไม่ได้เลยไขว้นิดเดียวเนี่ยตรงนี้ก็เจ็บไม่ติดก็เขี่ยตรงนี้โคซาตรงนี้ทำท่านี้นะแล้วโคซาตรงนี้แล้วก็โคซาข้างบนเนี่ยที่ปลายสะบักเนี่ยแล้วก็โคซาข้างหลังเนี่ยตรงลำไส้เล็กเนี่ย3จุดแล้วก็ค่อยๆยืดเอาผ้าขาวม้ายืดของเราเนี่ยจะเหมือนฝังเข็มนะเวลาฝังเข็มเนี่ยเวลาฝังเข็มไม่สบายตรงไหนก็จะฝังตรงนั้นนะของเราก็เหมือนกันไม่สบายตรงไหนก็เขี่ยตรงนั้นแหละเขี่ยตรงนั้นแหละนะแล้วพยายามดัดดูตรงไหนมันเจ็บเนี่ยพยายามเขี่ยตรงนั้นแหละแต่ว่าผมเนี่ยตอนนี้ไม่ถึงนะเนี่ยห่างกันอยู่นี่ห่างนะครับคือมาทำงานหนักบางทีมันยึดอากาศเย็นมันยึดเราก็ช่วยดึงกันเนี่ยดึงขึ้นดึงให้แขนนี้ขึ้นใช่ไหมครับพอข้างนี้ติดข้างนี้ติดเราก็ดึงขึ้นถ้าว่าข้างนี้ติดก็มาดึงอีกข้างนึงทีนี้พอข้างนี้ติดเราก็เปลี่ยนข้างข้างนี้ขึ้นใช่ไหมเนี่ยดึงขึ้นให้มันยืดนี่คืออัตหิอัตโนนาโถแล้วก็มันจะสัมพันธ์กับเรื่องอาหารอย่างที่พี่เขียวบอกถ้าไหลติดเมื่อไหร่นะข้าวเกลือผักลวกจะเป็นยาของท่านข้าวกับเกลือข้าวเกลือผักลวกกินได้ครับกินผักลวกหรือผักสดก็ได้เพราะว่ามันช่วยปรับสมดุลให้ผักข้าวเกลือแค่นี้แหละจากอื่นตัดออกให้หมดฤดูเย็นที่ร้อนแล้วแต่เรานะครับอาจจะสมดุลนิดนึงอาจจะเป็นดาวดอยซึ่งเขามีทั้งร้อนทั้งเย็นอยู่ด้วยกันก็แต่ว่า3ตัวนี้แค่นั้นเองอย่าไปกินอย่างอื่นของรสจัดรสแดงอย่าไปกินก่อนเพราะว่ามันจะยืดให้นะครับปรับสมดุลให้เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเรากินข้าวเนี่ยเราเรียนมาแล้วนะครับเรากินยังไงบ้างพี่รวมลำดับอะไรบ้างครับอันหนึ่งก็คือน้ำสมุนไพรปรับสมดุลหรือน้ำเปล่าก็ได้ถ้าไม่มีก็น้ำเปล่าก็ได้น้ำอุ่นก็ได้น้ำธรรมดาก็ได้นะครับ
ถ้ามีน้ำสมุนไพรปรับสมดุลก็น้ำสมุนไพรปรับสมดุลอากาศเย็นๆอาจจะเติมน้ำอุ่นนิดนึงอันดับที่สองก็คือผลไม้ถูกต้องครับไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอครึ่งชั่วโมงกินไปเรื่อยๆเพราะเรากินช้าๆเนี่ย5นาที10นาทีก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็ผลไม้เคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดกินแบบใจเย็นๆนะครับทำความรู้สึกว่ามันมีพลังไหมบางทีไม่ถูกกันไม่มีพลังก็ไม่ต้องกินนะฟังอาจารย์เมื่อเช้าเนี่ยความเสียดายหายเลยของไม่ดีของดีๆถ้าเรากินก็ไม่ถูกกับเรากลายเป็นของไม่ดีขี้ไปก็ขี้ไม่ดีถ้าเราไม่กินเนี่ยยังเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้โดยตรงมันปุ๋ยชั้นหนึ่งใช่นั่นแหละขี้ไม่ดีขี้เหนียวขี้อืดขี้ยืนมันไม่ยอมออกเพราะงั้นถ้าไม่ถูกกับเรากินก็ไปคำแรกมันไม่ไปไม่มามันฟืดอ่ะไม่ต้องกินเลยยอมทิ้งเป็นปุ๋ยไปเลยที่จริงอาหารดีนะแต่กินไม่เป็นเฉยกินไม่ถูกก็ตรวจดูดีๆว่ามันถูกกับเราไหมหรือจัดลำดับใหม่บางทีเรารีบกินกับข้าวเลยไม่ได้กินน้ำฝืดคอเลยกินเสร็จกินแล้วฝืดก็แสดงต้องกินผักก่อนเรากลับไปตรวจลำดับการกินเลยนะถ้ากินแล้วฝืดคอตรวจเลยว่าเออเรากินอะไรผิดลำดับไหมแล้วตั้งสติดีๆกินให้ดีเคี้ยวให้ละเอียดกินข้าวกับนี่แหละเสร็จแล้วก็ค่อยมากินถั่วทีหลังถ้าเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียดายของนะเคี้ยวให้พอดีกินให้พอดีกินให้พอดีที่เหลือเกินเป็นพิษเอาไปทำปุ๋ยถ้ากินไม่ไหวกินไม่ไหวทำปุ๋ยชั้นหนึ่งนะครับกินไปเป็นพิษในตัวเราสมมติเราเอาขี้เราไปถ่ายนะถ่ายออกมาได้นะไปทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยชั้นสองปุ๋ยชั้นหนึ่งก็คือจากข้าวเนี่ยไปเป็นปุ๋ยเลยเนี่ยปุ๋ยชั้นหนึ่งไม่ผ่านการใช้ทีนะครับอย่าเสียดายอิ่มแล้วก็พอแล้วเราค่อยมาประมาณทีหลังว่าเออแค่นี้ดีกว่าหรือประมาณให้น้อยไปก่อนแล้วค่อยไปเพิ่มสำคัญมากนะการประมาณเนี่ยกินให้ถูกยังไงถ้าประมาณไม่ถูกนะมันกลายเป็นพิษหมดเลยกินเย็นดีถูกต้องดีแต่กินมากกลายเป็นร้อนสำคัญมากเรื่องประมาณเนี่ยแล้วเราจะมีปัญหาเรื่องประมาณเนี่ยนะใช่ทุกคนก็ยังต้องฝึกประมาณอยู่นะครับแล้วพยายามอ่านตัวเองอ่านร่างกายตัวเองที่ตัวเองกินแล้วอ่านความรู้สึกถ้าอิ่มถ้าพอมันจะบอกนะไปค้นหาเอาถ้าเจอตรงนั้นแล้วทำไปตรงนั้นแหละทำไปตรงที่มันเกิดกับตัวเราเองนั่นแหละแล้วของใครของมันนะบางคนเขากินสองจานเนี่ยสมดุลของเขาใช่ครับแต่เรากินจานเดียวสมดุลของเราอย่าไปกินตามเขากินตามเขาเมื่อไหร่เรียบร้อยโอเคการเป็นพิษเราสรุปได้แล้วว่าถ้าเราพูดมากเราจะมีปัญหาครับผมแล้วพิจารณาอาหารเนี่ยเรายังไงพิจารณาเลยครับโอเคอ้าวแค่นี้นะครับนะพร้อมๆกันไหมเดี๋ยวเราพิจารณาอาหารกันเลยนะเดี๋ยวจะมันหมดเวลาละเอาเลยครับกินข้าวเคี้ยวทุกคำเราจดจำกินเพื่อชาติอย่ากินอย่างเป็นทาสเหงื่อทุกหยาดของชาวนาจงกินเพื่อเป็นไทยกินด้วยใจที่รู้ค่าบรรพบุรุษสร้างสืบมาร่วมรักษาคุณความดีขยันงานการสร้างสรรค์มีสัมพันธ์ฉันน้องพี่สมัครสมานสามัคคีอุทิศพลีเพื่อชาติไทยขอพระคุณกสิกรที่ปลูกข้าวพืชผักให้พวกเรารับประทานและขอพระคุณพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารให้พวกเรารับประทานในมื้อนี้ศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาสาธุครับเจริญธรรมสำนึกดีครับเราจะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับอยู่ในเล่มที่3ครับไปดูย้อนหลังก็ได้นะขอบคุณครับขอบคุณค่ะอนุโมทนาพี่ยักษ์พี่รวมนะคะ